เรื่องสยองจากโตเกียวลิฟต์สยองขวัญเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใกล้จะได้แต่งงานกับชายคนรักในคืนนั้นแฟนของเธอได้มาส่งเธอตามปกติในขณะที่เธอเดินเข้าไปที่คอนโดและกำลังจะขึ้นลิฟต์ไปยังห้องชั้นบนของเธอก็เกิดฉุกคิดขึ้นได้ว่าจะต้องเช็คจดหมายที่ตู้ของเธอซะก่อนเธอจึงได้เดินออกมาในขณะที่ลิฟต์ก็ยังเปิดอ้าอยู่แต่ทว่าในจังหวะที่เธอหันหลังกลับไปที่ลิฟต์อีกครั้งเธอกลับพบว่าลิฟต์นั้นได้มีคนกดขึ้นไปชั้นบนแล้วทั้งๆที่เมื่อกี้ก็ไม่มีใครมาหรือไม่มีเสียงกดเรียกขึ้นไปแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากและยืนรอให้ลิฟต์ลงมาชั้นล่างอีกครั้งในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนลงมาอย่างช้าๆเธอก็สังเกตเห็นในกล้องวงจรปิดว่าภายในลิฟต์นั้นไม่มีใครเลยสักคนและที่เธอสงสัยก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีคนกดขึ้นไปมันคืออะไรหรือจะเป็นแค่เด็กมากดเล่นเธอคิดไปแบบนั้นเพื่อความสบายใจแต่มันก็กลับมีเรื่องให้เธอต้องประหลาดใจขึ้นอีกครั้งเมื่อลิฟต์ที่เธอเห็นว่าไม่มีคนลงมาถึงชั้นล่างและเธอก็เตรียมพุ่งตัวเข้าไปในลิฟต์แต่เธอกลับต้องชะงักและยืนอึ้งเมื่อภายในลิฟต์นั้นมีคนยืนอยู่ถึง6คนทั้งที่เธอก็เห็นว่าในกล้องวงจรปิดตอนลิฟต์ลงมานั้นไม่มีใครเลยสักคนแล้วคนที่ยืนอยู่ภายในลิฟต์ล่ะแล้วคนที่อยู่ภายในลิฟต์ก็ได้หันมามองอย่างเธอและพวกเขาทั้งหมดก็มีสีหน้าซีดเซียวและดูน่ากลัวอีกทั้งเมื่อเธอหันไปมองจากไฟของลิฟต์เธอก็สังเกตเห็นว่าลิฟต์ที่เธอกดลงมานั้นมันก็ยังไม่ลงมาถึงและถ้าเป็นแบบนั้นและลิฟต์ที่อยู่ด้านหน้าของเธอในตอนนี้ล่ะมันมาจากไหนและชั้นที่เธออยู่มันก็เป็นชั้นล่างสุดแล้วทำไมคนที่อยู่ภายในลิฟต์ถึงไม่ออกมาหรือพวกเขานั้นจะไปไหนได้อีกยิ่งคิดเธอก็ยิ่งสับสนจนผู้หญิงภายในลิฟต์นั้นได้เอ่ยถามกับเธอว่าเธอนั้นจะไปหรือเปล่าเพราะพวกเขาทั้งหมดกำลังจะลงไปยังชั้นล่างซึ่งคำถามนั้นมันก็ยิ่งทำให้เธองงว่าจะลงไปได้ยังไงเพราะนี่ก็ชั้นล่างสุดแล้วแต่เธอก็ไม่ได้พูดหรือถามอะไรออกไปจนผู้หญิงอีกคนในลิฟต์ถามย้ำอีกครั้งว่าเธอนั้นจะไปหรือเปล่าแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอไม่ไปและได้บอกว่าดูเหมือนว่าลิฟต์นั้นจะเต็มแล้วซึ่งแท้จริงนั้นเธอนั้นรู้สึกแปลกๆและรู้สึกกลัวเกินกว่าที่จะไปกับคนเหล่านั้นอีกทั้งก็ยังงงที่คนพวกนั้นจะลงไปยังชั้นล่างของชั้นล่างอีกได้ยังไงพอคนภายในลิฟต์เห็นว่าเธอไม่ไปพวกเขาจึงได้กดปิดลิฟต์และลิฟต์นั้นก็ค่อยๆเคลื่อนลงไปชั้นล่างอย่างน่าประหลาดใจทั้งๆที่ตึกนี้ไม่มีชั้นล่างหรือชั้นใต้ดินเลยนับซ้ำในกล้องวงจรปิดณขณะนั้นเธอก็ไม่เห็นใครอยู่ในลิฟต์เลยสักคนแล้วสักพักลิฟต์ที่เธอรออยู่ก็ได้ลงมาถึงชั้นล่างเธอพยายามข่มใจไม่ให้กลัวกับเรื่องกลุ่มคนภายในลิฟต์เมื่อสักครู่แล้วก็เรื่องลิฟต์ที่ลงไปยังชั้นล่างของชั้นล่างอีกซึ่งในขณะนั้นมันก็ยากที่เธอจะสลัดเรื่องนี้ไปจากหัวเพราะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมีลิฟต์2ตัวซ้อนกันแต่พอเธอเห็นว่าลิฟต์ที่มาถึงนั้นไม่มีใครอยู่เธอจึงรู้สึกโล่งใจและเดินเข้าไปโดยหารู้ไม่ว่ากระจกที่อยู่ด้านในของตัวลิฟต์นั้นมันได้สะท้อนใบหน้าของคนตายซึ่งก็คือกลุ่มคนที่ลงไปยังชั้นล่างของชั้นล่างนั่นเองเธอเป็นใครเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งได้ไปเยี่ยมโรงเรียนมัธยมเก่าที่อยู่ต่างจังหวัดกับเพื่อนสนิทของเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปพักยังโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งในคืนนั้นทั้งคู่สนุกกันมากต่างพูดคุยเกี่ยวกับวันเวลาที่ดีในอดีตแต่ทว่าในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนั้นเธอก็สังเกตเห็นประตูห้องน้ำในโรงแรมบานหนึ่งที่เปิดออกเองแต่เมื่อเธอนั้นเดินไปดูเธอก็ไม่พบกับใครหรืออะไรเธอจึงพยายามที่จะไม่คิดมาแล้วก็ปิดมันไว้ตามเดิมแต่ในจังหวะที่เธอและเพื่อนสนิทออกมาจากห้องน้ำแล้วเธอก็ดันลืมลิฟต์มันไว้ในห้องน้ำเธอจึงได้บอกให้เพื่อนนั้นรออยู่ที่บันไดก่อนส่วนเธอนั้นจะเข้าไปเอาลิฟต์มันภายในห้องน้ำทว่าเมื่อเธอกลับเข้ามาในห้องน้ำของโรงแรมอีกครั้งปรากฏว่าไฟในห้องน้ำนั้นก็ดับไปซะแล้วเธอจึงพยายามมองหาลิฟต์มันของเธอในแสงไฟที่สลัวสลัวจากแสงไฟด้านนอกแล้วสักพักเธอก็ได้เจอเข้ากับลิฟต์มันของเธอที่ตกอยู่ที่พื้นแต่ทว่าในจังหวะที่เธอนั้นหยิบมันขึ้นมาจู่ๆประตูห้องน้ำห้องหนึ่งก็ได้เปิดออกซึ่งเธอก็พยายามข่มใจไม่ให้กลัวแล้วก็ได้ปิดประตูห้องน้ำนั้นไว้ตามเดิมแล้วก็กำลังจะเดินออกจากห้องน้ำนั้นไปแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองประตูห้องน้ำเจ้ากรรมก็ได้เปิดออกเองอีกครั้งแต่ในครั้งนี้
ที่เธอพยายามที่จะเข้าไปปิดมันเอาไว้ตามเดิมเธอก็กลับปิดมันไว้ไม่ได้เหมือนมันมีอะไรบางอย่างขัดประตูเอาไว้ซึ่งพอเธอเงยหน้าขึ้นไปมองเธอก็ได้เจอเข้ากับมือซีดขาวของใครบางคนโผล่ออกมาจากประตูเอาไว้ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเธอถึงปิดประตูไม่ได้พอเห็นดังนั้นเธอก็ตกใจกลัวสุดขีดแล้วก็ล้มลงนั่งอยู่ที่พื้นแล้วมือซีดขาวก็ค่อยๆเปิดประตูออกมาพร้อมกับขาซีดขาวที่โผล่ออกมาให้เธอเห็นและเท่านั้นก็ยังไม่พอยังมีศีรษะของหญิงสาวคนหนึ่งโผล่ออกมาในตำแหน่งที่ผิดประหลาดอีกด้วยพอเห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงรีบวิ่งไปที่ประตูและพยายามที่จะหนีออกไปแต่ทว่าประตูนั้นก็กลับเปิดไม่ออกอีกทั้งเพื่อนของเธอที่เคยรออยู่ที่บันไดตอนนี้ก็ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เธอพยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลือแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครได้ยินแล้วในจังหวะนั้นร่างอันซีดขาวก็ได้เดินออกมาจากในห้องน้ำเข้ามาโผล่อยู่ใกล้ๆกับเธอและด้วยความกลัวสุดขีดครั้งเธอจึงกรีดร้องขึ้นมาเสียงดังแล้วจู่ๆไฟในห้องน้ำก็กลับมาติดตามเดิมซึ่งพอเธอกลับไปเปิดดูในห้องน้ำที่มีร่างขาวซีดโผล่ออกมาในตอนนี้มันก็ได้หายไปแล้วเธอจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาแล้วก็นั่งลงกับพื้นแต่แล้วในจังหวะที่เธอนั้นกำลังจะปิดประตูนั้นกลับไปผีสาวร่างซีดขาวก็ได้โผล่มาที่หลังประตูแล้วก็เข้าหลอกเธอในทันทีเพื่อนร่วมงานนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหญิงสาวคนหนึ่งสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมากลางดึกและเธอก็สัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างหรือวิญญาณอยู่ข้างๆห้องของเธอซึ่งเธอก็คิดไปว่านั่นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีที่เพิ่งตายไปเธอจึงได้พูดออกไปว่าเขาต้องการอะไรจากเธอแล้วเสียงทุ้มต่ำชวนขนลุกก็ได้พูดขึ้นมาว่าสามีของเธอนั้นอยู่ที่ไหนแต่เธอก็ไม่ยอมตอบแล้วก็ขอร้องให้วิญญาณนั้นออกไปอย่าได้มายุ่งกับเธอเลยแต่วิญญาณนั้นก็ได้แต่ถามหาสามีของเธออยู่ซ้ำๆเธอจึงได้บอกไปว่าสามีของเธอน่าจะอยู่ข้างนอกหรือไม่ก็ที่ไซต์งานแล้วก็ถามกับวิญญาณอีกครั้งว่าเขาต้องการอะไรซึ่งวิญญาณก็ได้บอกว่าเขาจะมาเอาชีวิตของสามีของเธอซึ่งคำพูดนั้นมันก็ทำให้เธอรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากและในคืนนั้นเธอก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างแล้วเธอก็เริ่มเห็นร่างอันเลือนรางของชายในชุดทำงานคนหนึ่งผ่านประตูข้างๆห้องแต่ไม่ว่ายังไงวิญญาณนั้นก็ได้บอกกับเธอว่าเขาจะมาเอาสามีของเธอไปอยู่ด้วยพอเธอได้ยินดังนั้นอีกครั้งเธอจึงรีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์แล้วก็กำลังจะโทรหาสามีของเธอแต่ทว่าในจังหวะนั้นเธอก็เกิดฉุกคิดขึ้นได้ว่าสิ่งที่คุยกับเธออยู่นั้นมันไม่ใช่คนและถ้าเธอโทรหาสามีของเธอในตอนนี้มันก็อาจจะทำให้วิญญาณนั้นรู้ว่าสามีของเธอนั้นอยู่ที่ไหนเธอรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณแล้วเธอจึงได้วางสายไปและหันกลับไปบอกกับวิญญาณนั้นว่าเธอจะไม่ยอมบอกว่าสามีของเธอนั้นอยู่ที่ไหนและได้ถามออกไปอีกครั้งว่าวิญญาณนั้นเป็นใครใช่เพื่อนที่ทำงานของสามีของเธอหรือเปล่าหรือผิดใจอะไรกันกับสามีของเธอถึงต้องการจะมาเอาชีวิตแบบนี้หรือว่าสามีของเธอเป็นคนฆ่าเขาหรือเปล่าแต่เธอก็มั่นใจว่าสามีของเธอไม่เคยทำร้ายใครเธอยืนพูดกับประตูที่มีเสียงวิญญาณนั้นดังออกมาแล้วสักพักวิญญาณนั้นก็ได้หัวเราะขึ้นพอเธอได้ยินเสียงหัวเราะนั้นเธอจึงพยายามไล่มันออกไปจากบ้านของเธอแต่วิญญาณก็ยังดึงดันและบอกว่ายังไงก็ตามมันก็จะเอาสามีของเธอไปอย่างแน่นอนแต่เธอก็ได้บอกว่าเธอจะไม่ยอมให้มันเอาสามีของเธอไปพอวิญญาณได้ยินดังนั้นมันก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ควรเอาเธอไปก่อนสามีสิ้นเสียงของวิญญาณประตูตรงหน้าของเธอก็เหมือนมีอะไรกระแทกอย่างแรงแล้วก็ดูเหมือนว่ามันกำลังเคลื่อนที่เข้ามาเพื่อที่จะเปิดประตูซึ่งพอเธอเห็นท่าจะไม่ดีเธอก็เลยหาอะไรบางอย่างมาขัดประตูเอาไว้แต่ทว่าในจังหวะนั้นเองประตูมันก็ได้เปิดออกแวบหนึ่งทำให้เธอนั้นเห็นศีรษะของเพื่อนร่วมงานของสามีที่ลอยกลับหัวอยู่ในความมืดเธอจึงพยายามที่จะปิดประตูนั้นไปแต่ทว่าระหว่างนั้นความรุนแรงของการกระแทกมันก็ได้แรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงหัวเราะอย่างชอบใจเธอจึงพยายามร้องขอให้มันหยุดแต่มันก็ไม่ยอมหยุดจนเธอต้องกรีดร้องสุดเสียงและหลังจากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้เลย
แล้วเธอก็ได้มารู้ในภายหลังว่าเพื่อนร่วมงานของสามีได้เสียชีวิตในไซต์งานที่สามีของเธอนั้นดูแลอยู่แต่สามีของเธอกลับไม่รับผิดชอบในการตายของเขาและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมดวงวิญญาณของเพื่อนร่วมงานสามีพยายามที่จะมาเอาชีวิตของสามีของเธอไปข้างหลังประตูบางอย่างอาจจะมาอย่างกระทันหันไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามมีเพียงประตูบ้านบางๆของคุณที่กั้นเอาไว้ระหว่างคุณกับโลกภายนอกและคุณจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีใครยืนอยู่ข้างหลังประตูบานนั้นนี่เป็นเรื่องราวของมิกะเด็กสาวที่อาศัยอยู่กับแม่และพี่สาวของเธอในเช้าวันนั้นหลังจากที่มิกะเดินออกมาจากห้องครัวเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าบ้านดังขึ้นมาซึ่งพอเธอถามออกไปว่าเป็นใครก็มีเสียงแก่ๆตอบมาว่าเป็นป้ามาชิโกะพอมิกะที่ได้ยินดังนั้นเธอจึงจะเดินไปเปิดประตูให้แต่ทว่าอยู่ดีๆมิกะก็คิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างแล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นภาพของป้ามาชิโกะที่ถ่ายกับครอบครัวของเธอขึ้นมาแล้วมิกะก็ได้ถามซ้ำไปอีกครั้งว่านั่นเป็นป้ามาชิโกะจริงหรือเปล่าซึ่งเสียงนั้นก็ตอบว่าใช่แต่ถึงแบบนั้นมิกะก็คิดว่าเสียงมันค่อนข้างจะต่างกับป้าของเธอแต่เสียงนั้นก็ได้บอกว่าป้าก็มีเสียงแบบนี้แหละเพื่อความแน่ใจมิกะจึงได้เดินไปส่องดูที่ตาแมวแต่ก็ยังมองเห็นไม่ชัดเธอจึงค่อยๆเปิดช่องส่งจดหมายออกดูอย่างช้าๆแล้วเธอก็สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงผอมแห้งและซีดเผือกคนหนึ่งกำลังยืนตัวสั่นถือกระเป๋าอยู่ที่หน้าประตูซึ่งมิกะก็นึกขึ้นได้ว่าแขนของป้ามาชิโกะนั้นอวบอั๋นไม่ใช่แขนแห้งแบบที่เธอเห็นในตอนนี้พอมิกะเห็นดังนั้นเธอก็รู้สึกตกใจแล้วก็ได้เดินไปบอกกับพี่สาวว่ามีคนแปลกหน้ามายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านโดยในระหว่างนั้นเสียงเคาะประตูก็ยังดังอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าพี่สาวก็ได้บอกว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหรอกพอมิกะได้ฟังดังนั้นเธอจึงได้หันไปถามกับแม่ว่าได้ยินเสียงเคาะประตูนั่นหรือเปล่าแต่แม่ของมิกะก็กำลังยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นจึงไม่ได้สนใจเรื่องที่เธอพูดเพราะเห็นว่าไม่มีใครสนใจที่จะออกมาดูที่หน้าประตูบ้านมิกะจึงได้เดินมาที่ประตูอีกครั้งซึ่งเสียงเคาะนั้นก็ยิ่งดังขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมิกะก็ได้ถามออกไปอีกครั้งว่าใครกันแน่ที่กำลังเคาะประตูอยู่ซึ่งเสียงแก่ๆก็ได้เอ่ยขึ้นอีกครั้งว่าเธอบอกไปแล้วว่าเธอคือป้ามาชิกะแล้วก็ได้เคาะประตูเสียงดังต่อตอนนี้มิกะรู้สึกกล้าๆกลัวๆแต่เสียงเคาะก็ยิ่งถี่ขึ้นเรื่อยๆมิกะจึงค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ๆกับประตูแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองมือแก่ๆแห้งเหี่ยวก็ได้โผล่มาที่ช่องส่งจดหมายซึ่งมันก็ทำให้มิกะตกใจแทบช็อกแล้วน้ำเสียงแก่ๆก็เริ่มโมโหและบอกให้เปิดประตูซึ่งน้ำเสียงนั้นก็เริ่มน่ากลัวแต่มิกะก็ตะโกนกลับไปว่าไม่เปิดจนกระทั่งอยู่ๆพี่สาวของมิกะก็ได้เดินออกมาและได้บอกกับมิกะว่าพอได้แล้วก่อนที่พี่สาวจะเดินออกไปเปิดประตูซึ่งในจังหวะนั้นเองมิกะที่รู้สึกกลัวก็ได้วิ่งเข้าไปในห้องน้ำและปิดล็อกห้องน้ำเอาไว้แต่ทว่าจู่ๆเสียงเคาะนั้นก็ได้เงียบไปรวมถึงเสียงของพี่สาวและแม่ของเธอด้วยแล้วสักพักก็มีเสียงทุบประตูห้องน้ำจากทางด้านนอกจนมิกะจะต้องหลบไปอยู่ที่มุมห้องน้ำด้วยความกลัวและตัวสั่นอยู่ๆประตูห้องน้ำก็ได้เปิดออกแล้วก็มีมือซีดขาวทาเล็บสีส้มสดโผล่เข้ามาเปิดประตูอ้าออกแล้วมันก็ได้พุ่งเข้ามาหามิกะในทันทีก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเคาะประตูที่หน้าบ้านของคุณเรื่องเล่าหลังความตายเป็นเรื่องราวของนักข่าวสาวคนหนึ่งที่ชื่อยูนะเธอได้เดินทางไปยังศาลเจ้าเล็กๆเพื่อที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มแปลกๆที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความตายของตัวเองเพราะเธอได้ยินข่าวลือมาว่ามีบางอย่างแปลกๆที่เกิดขึ้นกับกลุ่มที่ว่านี้ซึ่งเธอก็ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเธอจึงได้เดินทางมาเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองและเธอก็ต้องการเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจเพื่องานของเธอแล้วการเล่าเรื่องความตายของตัวเองก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งยูนะก็ได้นำเทปออกมาบันทึกเสียงเอาไว้ชายคนแรกเริ่มเล่าว่าเขาตายด้วยโรคหัวใจแถมเขายังเล่าว่าภรรยาของเขาที่นั่งอยู่ข้างๆก็ได้เสียชีวิตก่อนเขา3ปีซึ่งมันก็ฟังดูแปลกๆที่คนจะมาเล่าถึงความตายของตัวเองแบบนี้
ยูนาคิดว่ามันแปลกแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดยูนานั่งฟังเรื่องความตายของคนในกลุ่มวนไปซึ่งเธอก็คิดว่ามันน่าผิดหวังและน่าเบื่อจนทำให้เธอนั้นรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนแล้วเธอก็เริ่มหลับตาลงสักพักกระทั่งยูนาลืมตาขึ้นมาอีกทีหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มก็ได้เล่าถึงความตายของเธอว่าเธอนั้นเกิดอุบัติเหตุจนหัวของเธอนั้นหลุดออกจากบ่าแต่ทว่าในจังหวะที่เธอกำลังเล่าอยู่นั้นลำคอของเธอก็ได้เกิดรอยแดงเหมือนเป็นรอยตัดขาดเกิดขึ้นในขณะนี้ยูนาก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆ และท่าทางของคนในกลุ่มก็เริ่มแปลกไปในทิศทางที่น่ากลัวอีกทั้งเด็กสาวที่กำลังเล่าว่าเธอได้ปลิดชีพของตัวเองภายในห้องน้ำของโรงเรียนแล้วจู่ๆก็มีรอยเชือกโผล่ขึ้นที่คอของเธออีกด้วยและหลังจากเรื่องเล่าของเด็กสาวจบลงยูนาก็สัมผัสถึงอะไรได้บางอย่างด้านหลังของเธอแต่เมื่อเธอนั้นหันหลังกลับไปมองเธอก็ไม่เจอกับอะไรแล้วอยู่ดีๆเธอก็เริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นมาเหมือนกับว่าเสียงเล่าของคนในกลุ่มนั้นมันได้ดังก้องอยู่ในหัวของเธอแล้วจู่ๆเธอก็เริ่มเห็นเงาของคนในกลุ่มพาดไปยังผนังภายในห้องเสียงของคนในกลุ่มเริ่มแปลกไปอย่างน่าขนลุกและในจังหวะนั้นเองก็มีมือนึงโผล่มาแตะที่ขาของเธอจนทำให้เธอนั้นสะดุ้งตกใจและได้พุ่งตัวไปหลบอยู่ที่มุมห้องพร้อมกับกรีดร้องขึ้นด้วยความกลัวแล้วพออยู่นะหันไปมองคนในกลุ่มอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ทุกคนนั้นได้หันมองมายังเธอแล้วก็บอกว่าถึงตาเธอแล้วที่จะต้องเล่าความตายของเธอแต่ยูนาก็ได้บอกว่าเธอนั้นยังไม่ตายเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่พอสิ้นประโยคนั้นผีสาวตนหนึ่งก็ได้เข้ามากระซิบข้างหูเธอว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนเป็นเพราะคนในกลุ่มทุกคนที่มาเล่าความตายของตัวเองนั้นก็ล้วนแล้วแต่ตายไปแล้วทั้งนั้นแล้วคนในกลุ่มทุกคนก็ได้ยืนขึ้นแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหายูนาพร้อมกับถามเธอว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและพยายามบังคับให้เธอนั้นเล่าเกี่ยวกับความตายของเธอกระทั่งยูนาพูดขึ้นมาว่าฉันตายจ้าจุดเรื่องสยองจากโตเกียวม้วนเทปเก่าเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อชิชิโดะกลางดึกคืนหนึ่งจู่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังออกมาจากตู้เก็บของของเขาซึ่งเสียงนั้นมันรบกวนการนอนของเขามากชิชิโดะจึงตื่นไปหาที่มาของเสียงแต่ทว่าพอเขาเปิดประตูตู้ที่มีเสียงดังออกมาเสียงนั้นก็ได้เงียบไปแต่หลังจากที่เขาปิดประตูตู้เสียงนั้นมันก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งพอเห็นดังนั้นด้วยความรำคาญชิชิโดะจึงได้ขนของในตู้ออกมาแล้วเขาก็ได้พบกับกล่องใส่เทปบันทึกเสียงของเขาในตอนที่เขายังเคยตั้งวงดนตรีกับเพื่อนสนิทสมัยก่อนซึ่งเขาก็ยังจำมันได้ดีแล้วก็ยังคิดถึงวันวานที่กลุ่มของเพื่อนเคยสนุกกันและเพื่อเป็นการระลึกถึงอดีตชิชิโดะจึงได้นำม้วนเทปบันทึกเสียงบทเพลงที่พวกเขาเคยเล่นกันมาเปิดเขารู้สึกอบอุ่นใจเล็กๆเมื่อได้ยินเสียงของเพื่อนเก่าที่ดังออกมาจากเทปม้วนนั้นในตอนที่พวกเขาไปเช่าสตูดิโอเพื่อเล่นดนตรีแต่แล้วอยู่ดีๆเมื่อมีเสียงสมาชิกสาวในวงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเดบบ้าพูดขึ้นมาจู่ๆเทปม้วนนั้นก็เกิดเสียงยานแล้วก็เริ่มเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งพอชิชิโดะเอาม้วนเทปนั้นออกมาก็ปรากฏว่าม้วนเทปนั้นมันพันกันเขาจึงได้พยายามหมุนกลับไปและเปิดฟังต่อชิชิโดะนั่งฟังบทเพลงที่พวกเขาเคยเล่นกันในสมัยอดีตแล้วหันนึกถึงเรื่องราวหลายๆอย่างรวมถึงความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีกับเดบราแต่ไม่นานนักก็ได้มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาซึ่งปลายสายนั้นก็คือคุริเพื่อนสนิทและสมาชิกในวงอีกคนคุริได้โทรมาบอกข่าวร้ายกับชิชิโดะว่าเดบรานั้นได้เสียชีวิตแล้วซึ่งพอชิชิโดะได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกตกใจมากและถามว่าเป็นแบบนั้นได้ยังไงคุริบอกว่าเดบรานั้นปิดชีพของตัวเองด้วยเชือกที่ใช้ถางผ้าหลังห้องพอสิ้นประโยคนั้นชิชิโดะก็พูดไม่ออกแล้วก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกจึงได้วางสายจากคุริไปและแล้วเสียงของเดบ้าที่เขาบันทึกเอาไว้แล้วก็ยังเปิดฟังอยู่ในตอนนั้นก็เหมือนจะตะโกนเรียกชิชิโดะออกมาและบอกว่าให้ช่วยเธอด้วยเพราะเธอนั้นยังอยู่ตรงนี้และเธอก็รักเขาและจะอยู่ด้วยกันกับเขาตลอดไปซึ่งก็ดูเหมือนว่า
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะจบลงอย่างไม่สวยนักกระทั่งเดบราได้ด่าโลกไปยังเหมือนว่าเธอยังคงยึดติดกับชิชิโดะอยู่แล้วสักพักจู่ๆเสียงเทปที่เขาเปิดอยู่นั้นก็มีเสียงเดบรายานออกมาอย่างน่ากลัวจนชิชิโดะจะต้องรีบปิดมันไปซึ่งพอเขาได้ดึงม้วนเทปนั้นออกมาเขาก็ต้องอึ้งกับอะไรบางอย่างตรงหน้าแล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นเชือกตากผ้าที่ขึงอยู่ที่ระเบียงจู่ๆก็เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างตกลงมาห้อยอยู่อย่างนั้นคุณพ่อที่รักเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่ออายะเธอได้เล่าถึงเธอกับพ่อในตอนเด็กๆว่าเธอนั้นชอบเล่นรองเท้าของพ่อมากแต่จนถึงตอนนี้ที่พ่อของเธอนั้นจากไปแล้วเธอก็แทบจำไม่ได้ว่าการมีพ่อนั้นมันเป็นยังไงแล้วในตอนนี้อายะก็อยู่กับแม่เพียง2คนซึ่งหลังจากที่พ่อจากไปแม่ก็ต้องทำงานหนักเพื่อส่งเสียเธอเรียนแล้วก็มักจะกลับบ้านช้าจนเธอและแม่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยกันกระทั่งวันหนึ่งที่แม่กลับบ้านมาเร็วผิดปกติแล้วเธอกับแม่ก็ได้ออกไปซื้อของกันเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันตายของพ่อทั้งคู่จึงได้ออกไปหาซื้อของเพื่อที่จะเอาไปไหว้ที่หลุมศพของพ่อซึ่งพ่อของอายะนั้นชอบกินเมลอนแต่ทว่าเมื่ออายะมองเห็นราคาเมลอนที่แสนแพงเธอก็ไม่รู้ว่าแม่ของเธอนั้นจะสามารถซื้อมันได้หรือเปล่าซึ่งพอแม่ของเธอมาดูแม่ของเธอก็ตัดสินใจที่จะซื้อมันเพราะเธอได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ปีละครั้งเองซึ่งมันก็ทำให้อายะนั้นดีใจมากและระหว่างทางเดินกลับบ้านอายะก็ได้คุยกับแม่ว่าปู่ของเธอนั้นจะจำวันครบรอบการตายของพ่อได้หรือเปล่าซึ่งแม่ของเธอก็ได้บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางทีเวลาว่างของเธอกับปู่ก็ไม่ตรงกันด้วยแล้วสักพักอายะก็ได้หยุดเดินและมองไปยังเมลอนที่ส่งกลิ่นหอมออกมาซึ่งในจังหวะนั้นเองเธอก็เหมือนจะได้ยินเสียงของพ่อที่พูดขึ้นมาว่าหอมจังแล้วก็เหมือนจะเห็นรองเท้าที่คุ้นตาที่เพิ่งเดินผ่านเธอไปแต่พอเธอเงยหน้าและหันหลังกลับไปมองเธอก็ไม่เจอใครแต่เธอก็รู้สึกในว่าคุณพ่อนั้นอยู่รอบๆตัวเธอแต่พอเธอเดินไปหาแม่แม่เองก็สัมผัสได้ถึงพ่อเหมือนกันทั้งคู่นั้นคิดถึงพ่อมากซึ่งแม่นั้นก็รู้สึกได้ว่าพ่อนั้นอยากจะให้แม่ไปเยี่ยมหลุมศพของเขาพร้อมกับปู่เพราะดูเหมือนว่าหลังจากที่พ่อเสียไปปู่กับแม่ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันและพอคิดได้ดังนั้นแม่จึงได้บอกกับอายะว่าเดี๋ยวเธอจะเอาเมลอนที่เพิ่งซื้อมาไปกินกันแล้วเธอก็จะปรับตารางงานใหม่เพื่อให้ตรงวันว่างของปู่และเพื่อว่าทุกคนจะได้ไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อพร้อมกันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอายะก็สัมผัสได้ว่าพ่อนั้นอยู่กับเธออยู่ตลอดแล้วก็กำลังยิ้มให้เธอด้วยตำนานเสื้อกลับด้านเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกมากกว่าน่ากลัวและนี่ก็เป็นเรื่องราวของยูกะที่มีพ่อขี้เมาที่มักจะกลับบ้านมาโวกเวกโวยวายจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปอยู่บ่อยครั้งซึ่งพ่อนั้นคิดว่าคนในครอบครัวนั้นเหมือนเขาและพ่อนั้นจงใจกลับบ้านมาแบบเมาๆและพยายามที่จะสื่อสารกับคนในครอบครัวว่าเขานั้นยังมีตัวตนอยู่และนับวันพ่อก็ยิ่งพยายามแสดงจุดยืนพยายามเรียกร้องความสนใจจนยูกะเริ่มเบื่อแล้วก็ยิ่งทำให้เธอไม่สนใจพ่อไปมากกว่าเดิมจนมีอยู่คืนหนึ่งที่เธอนั้นเดินกลับบ้านมาและได้เจอพ่อบนถนนเส้นเดียวกันแล้วเธอก็แกล้งแอบและหลบเดินไปยังถนนทางอ้อมกลับบ้านอีกทางเพื่อที่จะเลี่ยงไม่ต้องเจอและเข้าบ้านไปพร้อมกับพ่อของเธอแต่แล้วเย็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่พ่อนั้นเมากลับบ้านมาเช่นเคยแต่ทว่ายูกะนั้นมองเห็นร่างของพ่อบิดกลับหลังเสื้อกลับด้านและยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านอย่างน่ากลัวซึ่งมันก็ทำให้ยูกะนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองจู่ๆพ่อก็ได้หันกลับมาพูดกับเธอและเขาก็ไม่รู้ว่าเสื้อกลับด้านของเขานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เขานั้นก็ดีใจที่ยูกะนั้นสนใจและคุยกับเขาแม้มันจะเป็นแค่เพียงประโยคสั้นๆแต่ยูกะนั้นคิดว่านี่คงเป็นการแกล้งจากพ่อของเธอเพื่อที่จะทำให้ยูกะนั้นสนใจและคุยกับเขาบ้างและณจุดนั้นก็ยิ่งทำให้ยูกะนั้นเบื่อพฤติกรรมของพ่อมากขึ้นไปกว่าเดิมและในคืนต่อมาพ่อก็ยังกลับมาด้วยเสื้อที่กลับด้านให้เธอเห็นอีก
ซึ่งยูกะก็รู้ดีแล้วก็ไม่ได้ทำท่าทางตื่นตกใจอะไรเพราะมันก็เป็นมุกเดิมๆของพ่อของเธอในคืนนั้นพ่อพยายามเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานเสื้อกับดานว่าใครก็ตามที่เดินผ่านถนนหลังโรงเรียนในตอนกลางคืนพอถึงบ้านก็จะพบว่าเสื้อตัวเองนั้นจะกลับด้านได้อย่างน่าประหลาดใจแต่พอยูกะได้ฟังดังนั้นเธอก็ทำเป็นไม่สนใจเพราะคิดว่าพ่อของเธอคงจะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยกับเธอและเธอก็ได้บอกให้พ่อนั้นหยุดพยายามเสียทีหยุดพูดกับเธอได้แล้วเพราะเธอนั้นก็เบื่อเสียเต็มประดาแล้วและหลังจากวันนั้นมาพ่อก็ไม่ค่อยกลับบ้านเมาจนในคืนหนึ่งยูกะได้เดินผ่านถนนหลังโรงเรียนก่อนที่จะกลับบ้านซึ่งพอเธอเดินเข้ามาในบ้านพ่อที่เดินออกมาต้อนรับก็ต้องทำหน้าประหลาดใจเพราะเสื้อของยูกะในตอนนี้มันได้กลับด้านเหมือนพ่อ นี่อย่างที่ตำนานที่พ่อเคยเล่าไม่มีผิดแล้วพ่อก็ยิ้มร่ากับสิ่งที่ตนเห็นตรงหน้าโรงพยาบาลผีสิงเป็นเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งเคนจิกับเรียวโกะที่เป็นแฟนกันในวันนั้นทั้งคู่ได้เดินเข้าไปลองของในโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งกระทั่งทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันเล็กน้อยแล้วเรียวโกะจึงได้วิ่งหนีไปและไม่นานนักเคนจิก็ได้ยินเสียงของเรียวโกะเหมือนเธอนั้นกำลังคุยอยู่กับใครสักคนดังก้องออกมาระหว่างถงทางเดินซึ่งบอกเขาเดินตามเสียงของเรียวโกะไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องหนึ่งเคนจิก็ได้พบว่าเรียวโกะนั้นกำลังนั่งคุยอยู่กับใครบางคนที่เขานั้นก็มองไม่เห็นหนำซ้ำเธอก็เหมือนจะทำอะไรบางอย่างจนเคนจิจะต้องรีบเข้าไปห้ามซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรียวโกะนั้นจะโดนผีสิงและกำลังคุยอยู่กับวิญญาณหมอหรือผีที่อยู่ในโรงพยาบาลร้างแห่งนั้นและพอเห็นท่าจะไม่ดีเคนจิจึงพยายามเรียกสติของเรียวโกะกลับมาแต่ทว่าเธอนั้นก็ได้สลบไปซะก่อนพอเห็นดังนั้นเคนจิจึงได้รีบแบกร่างของเธอออกไปจากโรงพยาบาลร้างในทันทีแล้วไม่กี่วันหลังจากนั้นเรียวโกะก็ปิดโทรศัพท์และไม่ติดต่อกับเคนจิเลยกระทั่งในคืนหนึ่งเคนจิก็ได้รับสายโทรศัพท์จากเรียวโกะซึ่งเขาก็ได้บ่นว่ามันยากมากที่จะต้องแบกเธอกลับบ้านในวันนั้นแต่แล้วเรียวโกะก็ได้เงียบไปก่อนที่จะหัวเราะและพูดขึ้นมาว่าคราวหน้าไปสนุกสุดเวียงกันอีกนะซึ่งคำพูดนั้นมันก็ทำให้เคนจิงงว่าเรียวโกะนั้นหมายความว่าอย่างไรจนเขานั้นคิดไปว่าตอนนี้เรียวโกะนั้นกลับไปที่โรงพยาบาลร้างนั้นอีกแล้วพอคิดได้ดังนั้นเสียงปลายสายก็ได้เปลี่ยนไปแล้วก็มีเสียงแปลกๆที่น่าขนลุกดังออกมาก่อนที่สายนั้นจะถูกตัดจากนั้นเคนจิจึงได้กลับไปที่โรงพยาบาลร้างอีกครั้งแต่ทว่าณเวลานั้นมันก็เป็นตอนกลางคืนแล้วเคนจิได้เข้ามาตามหาเรียวโกะและพยายามตะโกนเรียกเธอตลอดทางแล้วสักพักเคนจิก็ได้เดินไปเจอกับรองเท้าของเรียวโกะข้างหนึ่งที่หล่นอยู่กับพื้นก่อนที่เขาจะเริ่มได้ยินเสียงของเธอดังแว่วๆออกมาซึ่งมันก็เหมือนเสียงของเรียวโกะที่กำลังร้องไห้อยู่และพอเคนจิเดินตามเสียงนั้นไปเขาก็ได้เจอกับรองเท้าของเธออีกข้างแล้วเสียงนั้นก็ได้ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆอีกทั้งเคนจิก็ได้เห็นเสื้อผ้าของเรียวโกะที่วางกระจัดกระจายอยู่ที่พื้นอีกด้วยพอเห็นดังนั้นเคนจิก็เริ่มใจไม่ดีแล้วก็รีบเร่งเดินไปยังต้นเสียงของเรียวโกะซึ่งมันพาเขาตรงดิ่งไปยังห้องเดิมที่เรียวโกะนั้นเคยโดนผีสิงแต่ทว่าพอเคนจิเข้าไปในห้องเสียงของเรียวโกะก็กลับเงียบไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่ภายในห้องนั้นเลยแต่ทว่าพอเคนจิหันมองไปยังอีกฝั่งของห้องเขาก็ได้พบกับเรียวโกะที่กำลังถูกผีสิงและบังคับเธออยู่พอเห็นดังนั้นเคนจิจึงได้รีบวิ่งหนีออกมาแล้วก็ไม่คิดที่จะกลับไปยังโรงพยาบาลร้างนั้นอีกเลยจากนั้นเคนจิกับเรียวโกะก็ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานานจนกระทั่งเคนจิได้หางานทำเป็นหลักเป็นแหล่งและเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งในวันนั้นเองเคนจิก็ได้เดินผ่านไปเจอกับเรียวโกะแล้วทั้งคู่ก็ได้พูดทักทายกันแต่ก็จะมีประโยคส่งท้ายก่อนที่เรียวโกะนั้นจะเดินจากไปมันก็ทำให้เคนจิถึงกับอึ้งและพูดอะไรไม่ออกเพราะเธอได้บอกกับเขาว่าเธอก็ยังคงเหมือนเดิมและเธอก็ยังคงไปที่โรงพยาบาลร้างแห่งนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอก็ยังถูกผีสิงและบังคับเธออยู่ตลอด
เอามันคืนมาเป็นเรื่องราวของมากี้ที่เพิ่งเลิกกับแฟนเพราะแฟนนั้นนอกใจเธอแล้วเธอก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่เพื่อที่จะสมานแผลใจของเธอซึ่งวันเวลาผ่านไปมันก็ทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคุณคนใหม่และมันก็ค่อนข้างแปลกมีอยู่วันหนึ่งมากี้ได้รับโทรศัพท์จากหญิงสาวปริศนาที่โทรเข้ามาบอกเธอว่าเอามันคืนมาแล้วก็ได้วางสายไปซึ่งคำพูดนั้นมันก็ทำให้มากี้รู้สึกงงว่าหญิงสาวปลายสายนั้นหมายถึงอะไรซึ่งมันก็ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่เธอก็คิดว่ามันคงเป็นแค่การโทรผิดและในวันต่อมาเพื่อนของเธอก็ได้พาเธอออกไปกินข้าวข้างนอกซึ่งมากี้ก็ได้ดื่มมานิดหน่อยและกลับบ้านมาในสภาพที่กึ่มๆตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วก็ยังมีใครบางคนที่โทรเข้ามาหาเธอแต่พอเธอเดินไปรับสายเธอก็ได้ยินคำพูดเดิมๆของหญิงสาวปริศนาอีกครั้งเธอบอกว่าเอามันคืนมาซึ่งมากี้ก็พยายามที่จะถามว่าเธอคนนั้นเป็นใครแต่หญิงสาวปริศนาก็ได้วางสายไปอีกครั้งมันจึงทำให้มากี้นั้นเริ่มหงุดหงิดใจและเกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะมากี้นั้นเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และมีเพียงพ่อแม่และเพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของเธอพอคิดไปคิดมามันก็ทำให้เธอรู้สึกขนลุกอยู่เหมือนกันและตั้งแต่วันนั้นมาทุกๆคืนในเวลาตีหนึ่งมากี้ก็จะได้รับสายโทรศัพท์จากหญิงสาวปริศนาจนในที่สุดมากี้ก็ตัดสินใจเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทว่าในคืนนั้นพอถึงเวลาตีหนึ่งโทรศัพท์ก็ยังดังขึ้นมาเหมือนเดิมซึ่งพอเธอเดินไปรับสายเธอก็รู้สึกโล่งใจเพราะปลายสายนั้นเป็นเพื่อนของเธอเองไม่ใช่หญิงสาวปริศนาแล้วแต่ความโล่งใจของเธอก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อในระหว่างที่เธอกำลังคุยกับเพื่อนอยู่นั้นก็มีสายสายหนึ่งโทรซ้อนเข้ามามากี้จึงได้ให้เพื่อนนั้นถือสายรอสักครู่แล้วก็ได้กดรับสายซ้อนนั้นและนั่นก็เป็นสายของหญิงสาวปริศนาคนเดิมที่ได้บอกเธอว่าเอามันคืนมาจนมากี้ที่ได้ยินก็รู้สึกตกใจและได้วางสายไปในทันทีเธอรู้สึกแปลกใจปนสงสัยว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอและในวันถัดมาเธอก็ได้เกิดไอเดียที่บันเจิดนั่นคือเธอได้ตัดการเชื่อมต่อของโทรศัพท์ในเวลาตีหนึ่งซึ่งในระหว่างรอใกล้จะถึงตีหนึ่งมากิก็นั่งลุ้นเป็นอย่างมากว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งพอเวลาผ่านตีหนึ่งไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงรู้สึกโล่งใจและคิดว่าเธอคงจะมาถูกทางแล้วแต่เพียงครู่เดียวมือถือของเธอก็กลับดังขึ้นมาซึ่งพอมากิหยิบมาดูก็พบว่ามันถูกโทรมาจากเบอร์ปริศนาพอเห็นดังนั้นมากิจึงได้วางสายไปและทันทีที่มากิวางสายเสียงกริ่งหน้าบ้านของเธอก็ได้ดังขึ้นตามมาซึ่งพอเธอเดินไปดูที่ประตูหน้าบ้านเธอก็เห็นว่ามีใครสักคนพยายามที่จะพังประตูเข้ามามากิจึงได้รีบไปล็อกประตูไว้ในทันทีแล้วเสียงนั้นก็ได้เงียบไปซึ่งเธอคิดว่านี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเล่นตลกอาจจะมีคนลืมของบางอย่างเอาไว้ในห้องนี้ของที่ถูกลืมพอมากิคิดได้ดังนั้นเธอจึงพยายามค้นหาของบางอย่างที่เจ้าของบ้านคนเก่าอาจจะลืมทิ้งเอาไว้และเธอก็คิดว่าจะต้องเอาไปคืนให้มันจะได้จบจบซึ่งเธอก็พยายามค้นดูทุกที่แล้วแต่เธอก็ไม่เจออะไรจนมากินั้นเริ่มรู้สึกยอมแพ้แต่แล้วมากิก็ได้บังเอิญไปเจอกับแหวนวงหนึ่งที่ติดอยู่ที่ซิงค์ล้างจานแล้วเธอก็คิดว่าเธอจะต้องหาวิธีเพื่อคืนแหวนวงนั้นด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งพอคิดได้แบบนั้นมากิจึงได้เดินไปที่ระเบียงแล้วก็แขวนแหวนวงนั้นไว้กับเชือกสีแดงกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านตีหนึ่งไปนานแล้วมากิก็ยังไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์และพอเธอเดินออกไปดูที่ระเบียงเธอก็พบว่าแหวนวงนั้นมันได้หายไปแล้วและเธอก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกที่จะไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในตอนตีหนึ่งอีกเพราะหลังจากนั้นเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มันจะไปดังอยู่ที่บ้านของคุณแทนเรื่องสยองจากโตเกียวรายชื่อคนตายเป็นเรื่องราวของนาโอมิที่ได้มาที่งานขึ้นบ้านใหม่ของพี่สาวที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง
ซึ่งหลังจากที่เธอเดินเข้าไปในตัวอพาร์ตเมนต์เธอก็สัมผัสถึงอะไรได้บางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอีกทั้งในขณะที่เธอนั้นกำลังยืนรอลิฟต์อยู่ก็ยังมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินผ่านหลังเธอไปอย่างช้าๆแต่เธอก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปตามปกติแต่ทว่าพอลิฟต์ขึ้นมาอย่างชั้น4ซึ่งก็เป็นชั้นที่พี่สาวเธออยู่นาโอมิก็ได้สังเกตเห็นเหมือนกับว่าชายที่เพิ่งเดินผ่านหลังเธอไปเมื่อสักครู่เพิ่งเดินเข้าไปในห้องของพี่สาวเธอแต่เธอก็คิดว่าคงจะตาฝาดไปเองแล้วก็ได้เดินมากดกิ่งที่หน้าห้อง402ห้องของพี่สาวเธอแล้วไม่นานนักพี่สาวเธอก็เดินออกมาเปิดประตูให้แต่พี่สาวเธอก็ทำหน้าแปลกใจที่ได้เห็นว่านาโอมินั้นมาถึงเร็วกว่าเวลาที่นัดเอาไว้ซึ่งในจังหวะที่นาโอมิกำลังจะถอดรองเท้าไว้ที่หน้าบ้านเธอก็ได้สังเกตเห็นรองเท้าของผู้ชายที่ถอดวางเอาไว้อยู่ตรงนั้นซึ่งเธอก็รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยว่าขนาดเธอมาเร็วขนาดนี้ก็ยังมีคนที่มาเร็วกว่าเธอด้วยเธอจึงได้เอ่ยถามกับพี่สาวออกไปว่ามีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่ทว่าก็ดูเหมือนว่าพี่สาวของเธอกำลังจะพูดคุยอยู่กับใครบางคนและบอกให้เขานั้นเข้ามาในบ้านก่อนซึ่งในจังหวะนั้นเองพอนาโอมิหันก้มลงไปมองรองเท้าผู้ชายนั้นอีกครั้งก็ปรากฏว่ารองเท้าผู้ชายนั้นได้หายไปซะแล้วและมันก็ทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจอยู่หน่อยๆแล้วก็ได้ไปคุยกับพี่สาวว่าที่นี่มันดูแปลกๆยังไงบอกไม่ถูกแต่แล้วพี่สาวของเธอก็ได้หันมาพูดกับเธอว่ารู้ไหมว่าแค่1อาทิตย์ที่เธอย้ายเข้ามาเธอก็ได้รับข้อเสนองานมากมายเลยล่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากแต่พอนาโอมิเห็นว่าพี่สาวนั้นชื่นชอบที่อยู่ใหม่นี้เธอจึงไม่ได้พูดอะไรต่อและพี่สาวก็ได้บอกให้เธอไปนั่งดูทีวีที่ห้องนั่งเล่นไปพลางๆก่อนซึ่งพี่สาวของนาโอมินั้นมีอาชีพเป็นนักแสดงตัวประกอบแต่เธอก็ได้มีโอกาสได้เล่นหนังอยู่หลายเรื่องและเรื่องล่าสุดที่เธอเล่นนั้นม้วนวิดีโอก็ยังคาอยู่ที่เครื่องเล่นพี่สาวจึงได้บอกให้นาโอมินั้นลองดูหนังเรื่องที่เธอเล่นก็คือเรื่องที่เสียบค้างอยู่ในเครื่องนั่นแหละแต่ทว่าพอนาโอมิได้เปิดม้วนวิดีโอที่คาอยู่ในเครื่องเธอก็กลับพบว่าม้วนวิดีโอม้วนนั้นได้เล่นมาจนถึงตอนท้ายและกำลังโชว์เครดิตของหนังขึ้นมาซึ่งพี่สาวก็ได้บอกให้นาโอมินั้นกรอม้วนวิดีโอกลับไปแต่ในจังหวะที่นาโอมินั้นหันกลับไปมองที่ทีวีอีกครั้งก็มีรายชื่อเครดิตของคนทำหนังหรือนักแสดงขึ้นมาและภาพสะท้อนของหน้าจอทีวีก็เริ่มมีเงาของใครบางคนโผล่มาอยู่ที่ด้านหลังของนาโอมิซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นรู้สึกขนลุกและได้หันหลังกลับไปมองจากด้านหลังของเธอแต่ทว่าเธอก็ไม่เจอกับใครอีกทั้งพอเธอหันกลับไปมองที่ทีวีที่ไหนตอนนี้รายชื่อเครดิตของหนังก็ได้โผล่ขึ้นมาหลายรายชื่อแล้วและเงาของกลุ่มคนที่สะท้อนกับทีวีที่อยู่ด้านหลังของเธอในตอนนี้มันก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นจนนาโอมิไม่อยากจะอยู่ที่นั่นแล้วแต่ทว่าในจังหวะที่เธอนั้นกำลังเดินออกจากบ้านไปเธอก็สังเกตเห็นรองเท้าของผู้คนจำนวนมากถอดวางไว้ที่หน้าบ้านจนรองเท้าของเธอจมมิดอยู่ภายใต้รองเท้าพวกนั้นแล้วก็เหมือนกับว่ารองเท้าพวกนั้นเป็นของรายชื่อของคนในเครดิตหนังและเขาเหล่านั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วรวมถึงพี่สาวของเธอด้วยพอคิดได้ดังนั้นจู่ๆพี่สาวของเธอก็ได้โผล่มายืนอยู่ข้างหลังและถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมีเงาของคนไร้หัวเดินเข้ามาที่หน้าประตูแล้วภาพก็ได้ตัดไปโลกหลังความตายเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาซาอิในวันนั้นเธอก็กำลังเตรียมใบสมัครงานและกำลังเดินทางไปสัมภาษณ์งานที่ร้านขายเสื้อสูทแห่งหนึ่งในเวลาบ่ายโมงตรงแต่ทว่าพอเธอเดินเข้าไปในร้านเธอก็กลับไม่เจอใครเลยสักคนอาซาอิพยายามเรียกหาพนักงานหรือเจ้าของร้านอยู่ครู่หนึ่งซึ่งพอเธอไม่ได้ยินเสียงตอบรับเธอก็เลยเดินเข้าไปในร้านแล้วสักพักเธอก็ได้ยินเหมือนเสียงหยดน้ำดังก้องมาจากเพดานหรือที่ไหนสักทีแต่พออาซาอิลองเดินตามหาที่มาของเสียงหยดน้ำนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าเสียงนั้นมันดังมาจากไหนแล้วเธอก็เดินวนๆอยู่ในร้านพักหนึ่งจนกระทั่งนาฬิกาในร้านดังบอกเวลาบ่ายสามซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะในตอนที่เธอเข้ามาก็น่าจะเป็นเวลาแค่บ่ายโมงเพราะนั่นคือเวลาที่เธอนัดมาสัมภาษณ์งาน
แล้วจู่ๆโทรศัพท์ภายในร้านก็ได้ดังขึ้นมาซึ่งพออาซาอิเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในร้านเธอก็เลยถือวิสาสะรับสายแต่เสียงปลายสายนั้นก็เป็นเหมือนกับผู้จัดการร้านที่ได้ถามกับอาซาอิว่าเธอนั้นมาสัมภาษณ์งานใช่หรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่าใช่เธอมาสัมภาษณ์งานพาร์ทไทม์ที่ทางร้านนั้นเปิดรับสมัครอยู่และเธอก็คิดว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเพราะเธอนั้นก็มาตรงเวลาตอนบ่ายโมงแต่นาฬิกาในร้านในตอนนี้กลับเป็นเวลาบ่ายสามเข้าไปแล้วแต่ด้วยความที่เธอมาสัมภาษณ์งานเธอจึงได้กล่าวขอโทษที่เธอนั้นมาสายและเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นอยากจะทดลองงานนี้มาโดยตลอดและขอร้องให้เธอนั้นได้ยื่นใบสมัครงานเพื่อให้ทางผู้จัดการนั้นรับพิจารณาด้วยแต่ทว่าพอเธอพูดจบจู่ๆปลายสายนั้นก็ได้วางไปซึ่งอาซาอิก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ได้วางใบสมัครงานของเธอไว้ที่โต๊ะเหมือนกับคนอื่นๆที่มาสมัครก่อนหน้าเธอทั้งหมดก่อนที่เธอนั้นจะเดินออกจากร้านไปแล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นว่ารูปภาพสมัครงานของเธอที่วางอยู่ที่โต๊ะเหมือนกับมีรอยเลือดหรืออะไรบางอย่างหยดใส่ซึ่งในจังหวะเดียวกันที่อาซาอินั้นเดินอยู่บนท้องถนนเธอก็สังเกตเห็นว่าที่แก้มของเธอในตอนนี้ก็มีรอยเลือดหรืออะไรบางอย่างเปื้อนอยู่เหมือนกันแล้วจู่ๆอาซาอิก็รู้สึกตัวได้ว่าโลกที่เธออยู่นั้นมันไม่ใช่โลกของคนเป็นแรงแค้นของเด็กสาวในอดีตเป็นเรื่องของหญิงสาวอีกคนที่มีชื่อว่าริกาในวันนั้นเธอได้เปิดกล่องแห่งความทรงจำในวัยเด็กของเธอแล้วเธอก็ได้เจอเข้ากับไดอารี่เล่มหนึ่งที่เธอนั้นเขียนบันทึกไว้ในตอนเด็กๆแล้วริกาก็ได้เอามันมานั่งอ่านอย่างอบอุ่นหัวใจซึ่งภายในไดอารี่เล่มนั้นก็ได้บันทึกเกี่ยวกับวันดีๆของเธอในวัยประถมซึ่งพอเธอยิ่งอ่านเธอก็ยิ่งรู้สึกอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งกระทั่งเธอได้เปิดอ่านไปจนถึงบันทึกวันที่17ธันวาคม1สัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสแล้วจู่ๆก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเธอซึ่งก็เป็นสายจากแฟนของเธอที่ชื่อฟูมิเฮโกโดยเขานั้นโทรมาบอกเธอว่าเขานั้นได้ตั๋วที่เราจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กันแล้วและก็ได้นัดวันกับเธอในวันที่24ธันวาคมซึ่งก่อนหน้านั้นวันที่17ธันวาก็เป็นวันแต่งงานของเธอกับเขาที่ใกล้จะมาถึงแต่ทว่าหลังจากที่เธอวางสายและกลับไปอ่านไดอารี่ต่อเธอก็สังเกตเห็นว่าหลังจากวันที่17ธันวาคมในวัยเด็กหน้าต่อไปก็ได้เขียนระบุเอาไว้ว่าไม่มีฟูมิฮิโกแล้วซึ่งมันก็ทำให้ริกานั้นเกิดความประหลาดใจว่าทำไมตัวเธอในวัยเด็กถึงได้รู้จักกับฟูมิฮิโกแฟนของเธอในตอนนี้แล้วริกาก็ได้ไปดูรายชื่อนักเรียนในตอนเด็กว่ามีรายชื่อของฟูมิฮิโกอยู่หรือเปล่าซึ่งเธอนั้นก็หาไม่เจอแต่มันก็ยิ่งทำให้เธอนั้นรู้สึกสงสัยว่าเธอในตอนเด็กนั้นไปรู้จักกับฟูมิฮิโกะเอาตอนไหนแล้วภาพก็ได้ตัดไปยังฟูมิฮิโกะที่กำลังรอริกะอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ทว่าในขณะนั้นฟูมิฮิโกะก็กำลังคุยอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อโชโกะซึ่งโชโกะนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทของริกะแต่ทว่าฟูมิฮิโกะก็ได้แอบคบชู้กับโชโกะและนอกใจริกะทั้งที่อีกไม่นานเขากับเธอก็จะแต่งงานกันแล้วและด้วยแรงอาฆาตจากไดอารี่ของริกาในวัยเด็กที่เธอได้วาดฝันเอาไว้ว่าเธอนั้นจะแต่งงานกับคนที่รักอย่างมีความสุขแต่ทว่าในตอนนี้มันก็เหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามที่เธอวาดฝันเอาไว้เพราะฟูมิฮิโกะนั้นแอบนอกใจริกามันจึงทำให้ริกาในวัยเด็กได้ออกมาจากไดอารี่เล่มนั้นโผล่ออกมายืนจ้องมองฟูมิฮิโกะซึ่งพอฟูมิฮิโกะมองเห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่มายืนจ้องมองเขาซึ่งในแวบแรกเขาก็จำไม่ได้ว่านั่นคือริกาในวัยเด็กแต่ฟูมิฮิโกะก็รู้สึกคุ้นๆหน้าเด็กสาวอย่างบอกไม่ถูกเขาจึงได้เดินตามเด็กสาวคนนั้นไปและในระหว่างนั้นก็เหมือนว่าฟูมิฮิโกะจะหลุดเข้าไปยังโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นโลกที่เด็กสาวคนนั้นหรือริกาในวัยเด็กอาศัยอยู่และฟูมิฮิโกะก็ได้เดินตามเด็กสาวคนนั้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ได้รู้แล้วว่าเด็กสาวคนนั้นเป็นริกาในวัยเด็กที่กำลังถือไดอารี่โลกสวยของเธออยู่ในมือและสาเหตุที่ริกาในวัยเด็กออกมาเล่นงานฟูมิฮิโกะนั้นก็เพราะว่าเขาได้ทำลายความฝันของเด็กสาวด้วยการนอกใจเธอนั่นเองอ
เรื่องสยองจากโตเกียววนเวียนเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทานาโดในคืนนั้นเขาก็กลับเข้าบ้านมาตามปกติหลังจากเลิกงานที่แสนยาวนานและเหนื่อยล้าทานาโดได้โทรไปหาพ่อและคุยไปเรื่อยอยู่พักใหญ่โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขานั้นกำลังคุยอยู่เพียงคนเดียวเพราะปลายสายนั้นเป็นเพียงบริการรับฝากข้อความซึ่งกว่าเขาจะมาตัดสรุปว่าคุยอยู่คนเดียวก็หลังจากที่เขาพยายามที่จะโทรไปหาแม่อีกคนและพอเขารู้ว่าเขาหลงคุยอยู่คนเดียวตั้งนานเขาจึงได้วางสายไปและบ่นพึมพำกับตนเองถึงเรื่องราวของตัวเองและคนในครอบครัวรวมไปถึงเรื่องงานที่เขาวาดฝันเอาไว้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าธนโดนั้นจะทำงานในสภาวะที่กดดันทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัวที่คาดหวังกับเขาไว้สูงมากเขาพยายามย้ำคิดย้ำทำและพยายามให้กำลังใจตนเองโดยพูดอยู่เพียงคนเดียวเพื่อปลุกกำลังใจและได้ตะโกนออกมาว่าอีกไม่นานเขาก็จะได้กลับบ้านไปหาภรรยาและลูกแล้วและจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นทว่าในเวลานั้นมันก็ดึกมากแล้วมันจึงทำให้เสียงตะโกนของเขาไปรบกวนคนข้างห้องจนข้างห้องจะต้องตบไปที่ผนังเพื่อเตือนเขาว่าอย่าส่งเสียงดังซึ่งพอธนาโดได้ยินดังนั้นเขาก็ได้เดินไปที่ผนังแล้วก็บอกว่าขอโทษเขาจะเงียบเสียงลงหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับมาบ่นพึมพำถึงคนข้างห้องว่าเขาไม่เคยเปิดเพลงหรือเปิดทีวีเลยแค่เขาพูดเสียงดังนิดหน่อยตอนกลางคืนก็ทำเป็นรำคาญแล้วเขาจะต้องอยู่อย่างเงียบๆแบบนี้ตัวคนเดียวซึ่งพอเขาพูดว่าเขานั้นอยู่ตัวคนเดียวธนาโดก็เหมือนจะรู้สึกถึงอะไรได้บางอย่างแล้วก็พูดว่าไม่นี่เขานั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ได้เดินเข้าไปในห้องนอนซึ่งพอเขาเดินเข้าไปในห้องนอนที่มืดสลัวนั้นเขาก็พยายามเรียกหาใครสักคนและถามว่าคืนนี้ใครคนนั้นไปอยู่ที่ไหนซึ่งมันก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาธนาโดจึงคิดว่าใครคนนั้นคงไม่อยู่แล้วพอคิดได้ดังนั้นเขาจึงจะหันหลังกลับออกไปแต่ทว่าเขาก็ได้เจอเข้ากับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นก็คือตัวของเขาเองในสภาพที่กลับหัวและใบหน้าที่ซีดเซียวอีกทั้งก็ยังหันมายิ้มให้กับเขาซึ่งแท้จริงแล้วธนาโดนั้นได้เสียชีวิตภายในห้องนั้นสาเหตุเกิดจากภาวะกดดันและความเครียดจนเขานั้นได้ปลิดชีพตัวเองแต่ถึงในตอนนี้วิญญาณของธนาโดก็ยังวนเวียนอยู่ภายในห้องนั้นด้วยความที่เขาเองรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเองนั้นเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณจึงไม่ยอมไปไหนและยังคงอยู่ภายในห้องนั้นพูดบ่นพึมพำในทุกๆคืนและทำเหมือนว่าทุกวันเป็นวันปกติทั้งที่มันไม่เคยปกติเลยทานุกิเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ชื่อยามาดะที่กำลังนั่งตกปลาอยู่บริเวณริมน้ำแห่งหนึ่งแล้วสักพักเขาก็ได้ยินเสียงของชายปริศนาตะโกนบอกเขาว่าไม่มีปลาหรอกซึ่งพอยามาดะหันไปมองตามเสียงนั้นเขาก็ได้เจอเข้ากับชายปริศนาที่ใส่เสื้อสีแดงยืนอยู่ไกลๆและเขาก็คิดในใจว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่บอกว่าไม่มีปลาทั้งที่เขาก็ตกได้มาแล้วตัวหนึ่งแต่ทว่าแค่เพียงครู่เดียวชายปริศนาก็ได้โผล่มายืนอยู่ข้างๆเขาแล้วก็ยังบอกกับเขาว่าที่นี่ไม่มีปลาหรอกซึ่งพอยามาดะได้ยินดังนั้นเขาจึงได้หันไปเปิดปลาที่เขาตกได้ให้ชายปริศนาดูแต่ในจังหวะที่เขาหันกลับมาชายปริศนาคนนั้นก็ได้หายตัวไปซะแล้วมันจึงสร้างความประหลาดใจให้กับเขามาเพราะในที่ที่เขานั่งตกปลาอยู่ก็มีก้อนหินเต็มริมฝั่งแล้วชายปริศนาคนเมื่อครู่นั้นจะหายไปที่ไหนได้เร็วขนาดนั้นยามาดะจึงคิดไปว่านี่คงเป็นตำนานที่ชาวบ้านแถบนั้นล่ำลือกันเกี่ยวกับปีศาจทานุกิที่มักจะออกมาแกล้งคนที่มาหาปลาบริเวณริมน้ำแห่งนี้อยู่เสมอและพอยามาดะคิดได้ดังนั้นเขาจึงได้เก็บข้าวของและปั่นจักรยานกลับบ้านในทันทีแต่ทว่าระหว่างทางกลับบ้านนั้นมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเมื่ออยู่กลางทางที่เขาปั่นจักรยานผ่านมันก็มีปลาอยู่ตัวหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับปลาที่เขาตกได้ตกดิ้นอยู่ไม่ไกลซึ่งพอยามาดะได้ลองเปิดดูปลาที่เขาตกมาได้ก็ปรากฏว่าตอนนี้ปลาตัวนั้นไม่อยู่แล้วมันจึงทำให้เขานั้นคิดว่าปลาที่เขาตกได้นั้นมันก็คือปลาตัวเดียวกันที่กำลังดิ้นอยู่กลางทางซึ่งเหตุการณ์นี้มันได้สร้างความประหลาดใจให้กับเขาอย่างมากแต่ก็ยังหนีไม่พ้นความคิดที่ว่าโดนแกล้งจากปีศาจทานุกิ
ขาจึงรีบปั่นจักรยานออกไปเพื่อหวังว่าจะออกจากป่าแห่งนั้นไปโดยเร็วโดยที่ไม่สนใจปลาตัวนั้นแล้วแต่ทว่าผ่านไปสักพักก็มีก้อนหินที่ถูกขว้างมาจากไหนไม่รู้มาโดนหัวของยามาดะซึ่งยามาดะก็พยายามหันกลับไปมองแต่เขาก็ไม่เจอกับใครเขาจึงได้รีบปั่นต่อไปทว่าในจังหวะนั้นเองก็มีก้อนหินถูกขว้างมาใส่หัวของเขาอีกซึ่งในครั้งนี้ยามาดะก็เริ่มหมดความอดทนแล้วแล้วก็เริ่มตะโกนออกไปว่าไม่ว่าจะเป็นปีศาจทาโนกิหรืออะไรก็ตามแต่หยุดทำแบบนี้ได้แล้วแล้วบอกว่ามันคิดได้แค่นี้หรอจะขว้างก้อนหินใส่คนงั้นหรออีกทั้งก็ยังบอกว่าเขานั้นไม่กลัวหรอกและในระหว่างที่เขากำลังตะโกนอยู่นั้นก็มีเสียงการเคลื่อนไหวของอะไรสักอย่างเกิดขึ้นและมันก็ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นกำลังใกล้เข้ามาหาเขาเรื่อยๆแล้วพอเห็นท่าจะไม่ดียามาดะจึงพยายามที่จะปั่นจักรยานออกไปจากป่าโดยเร็วแต่ไม่นานนักเขาก็สังเกตเห็นว่าทางด้านหน้าของเขาก็เริ่มมีสัญลักษณ์วงกลมแปลกๆเกิดขึ้นและพอยามาดะเห็นแบบนั้นเขาจึงคิดที่จะย้อนกลับออกไปอีกทางแต่ทว่าพอเขาหันจักรยานกลับเขาก็ต้องเจอเข้ากับกองดินที่ถูกขุดขึ้นมากองขวางทางเขาเอาไว้ซึ่งมันก็ทำให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากจนต้องทิ้งจักรยานและตะโกนออกไปว่าข้าน้อยขออภัยที่ลบหลู่ท่านพอสิ้นประโยคนั้นก็เหมือนจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยก้อนหินจำนวนมากถูกขว้างใส่ยามาดะแบบไม่ยั้งจนเขาต้องตะโกนหาแม่ดังสนั่นบริเวณป่าแถบนั้นช่วงเวลา 2:00 เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโสระกลางดึกคืนนั้นในขณะที่เธอนั้นกำลังนอนอยู่ที่เตียงเธอก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกดทับร่างของเธอเอาไว้จนกระทั่งเธอนั้นลืมตาขึ้นมาแต่ทว่าร่างกายของเธอนั้นก็ยังไม่สามารถขยับได้ซึ่งก็เหมือนตกอยู่ในสภาวะผีอำโสระได้แต่กรอกสายตาไปมาภายในห้องกระทั่งเธอนั้นกรอกตาขึ้นดูบนผนังแล้วเธอก็ได้เจอเข้ากับผีป้าผมยาวตนหนึ่งที่กำลังชะโงกหน้าลงมาหาเธออย่างช้าๆซึ่งโซระก็พยายามที่จะฝืนร่างตัวเองเพื่อที่จะหลุดจากการอำของผีตนนั้นกระทั่งใบหน้าของผีป้าเข้ามาใกล้ถึงมาเธอจึงได้หลุดและพุ่งตัวขึ้นมาได้แล้วพอเธอหันไปรอบๆห้องเธอก็ไม่เจอใครและเหตุการณ์นี้ไม่ว่าโซระจะยอมรับมันหรือไม่มันก็มักเกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆในช่วงเวลา 2:00 อยู่ตลอดจนกระทั่งในเช้าวันต่อมาโซระก็ได้ตัดสินใจบอกเรื่องผีป้าให้กับพ่อแม่ฟังแต่ก็ดูเหมือนพ่อกับแม่นั้นคิดว่าเธอนั้นแค่ฝันไปและพูดคุยในทางที่ตลกขบขันจนในคืนนั้นที่นาฬิกาบอกเวลาใกล้จะถึง 2:00 โซระจึงพยายามที่จะไม่หลับแล้วก็ได้หาอะไรมาดื่มแล้วสักพักเธอก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อจู่ๆน้องชายของเธอได้โผล่มาแบบไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงเขาได้มาพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับผีป้าตนนั้นแล้วก็ยังรู้ด้วยว่าเหตุการณ์ที่โซระเจอมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งมันก็ทำให้โซระนั้นรู้สึกประหลาดใจว่าน้องชายของเธอนั้นรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วน้องชายของเธอก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่เขากำลังนั่งท่องหนังสือจนดึกดื่นกระทั่งคืนหนึ่งที่เขาเริ่มได้ยินเสียงของโซระโอดครวญมันก็เป็นช่วงเวลา 2:00 ซึ่งเขาก็ได้ยินเสียงของเธออยู่เกือบอาทิตย์ได้แล้วในคืนหนึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจเดินไปที่หน้าห้องของโซระทว่าในจังหวะที่เขานั้นกำลังจะเคาะประตูเสียงหัวเราะเล็กแหลมของผีป้าก็ได้ดังขึ้นแต่ทว่ามันไม่ได้ดังแค่ในเรื่องเล่าเท่านั้นในขณะที่น้องชายกำลังเล่าอยู่น้องชายก็ได้หัวเราะแบบผีป้าออกมาจนโซระบอกให้เขาหยุดแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องชายของเธอจะหยุดหัวเราะไม่ได้แล้วพอโซระหันไปมองดูนาฬิกาอีกแค่ไม่กี่วินาทีก็จะเป็นเวลา 2:00 แล้วซึ่งในจังหวะนั้นน้องชายของเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมเขาถึงต้องหัวเราะออกมาไม่หยุดกระทั่งเข็มนาฬิกาบอกเวลา 2:00 จากเสียงหัวเราะของน้องชายเธอมันก็ได้กลายเป็นเสียงหัวเราะของผีป้าที่เล็กแหลมออกมาจากน้องชายของเธอเอง
ก่อนที่น้องชายจะเดินเข้าหาเธออย่างน่ากลัวขบวนรถไฟผีเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนสาว3คนโดยในขณะนั้นนามิกับมิสกะก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยูคาริซึ่งยูคารินั้นกำลังออกไปซื้อขนมและเครื่องดื่มอยู่และระหว่างที่นามิกับมิสกะกำลังพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยพวกเธอก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเสียงรถไฟที่ผ่านห้องที่เธออยู่นั้นมันดังขึ้นมารบกวนบทสนทนาของพวกเธอซึ่งในตอนแรกทั้งคู่ก็พยายามที่จะไม่อะไรกับเสียงรถไฟนั้นเพราะคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกติแต่ทว่าพอเสียงรถไฟมันเริ่มดังถี่ขึ้นเรื่อยๆพวกเธอก็รู้สึกสงสัยว่าในช่วงเวลาดึกขนาดนี้ทำไมยังมีรถไฟหลายขบวนที่แล่นผ่านอยู่อีกแต่พวกเธอก็พยายามที่จะไม่สนใจแล้วจึงได้ผลถึงยูคาริที่ออกไปซื้อของว่าทำไมถึงไปนานจังแล้วไม่นานนักยูคาริก็กลับเข้ามาซึ่งยูคาริก็ได้บ่นว่าในบริเวณที่เธออยู่นั้นไม่ค่อยจะมีเครื่องดื่มขายเธอจึงต้องเดินออกไปซื้อตั้งไกลและพอเพื่อนทั้งสองได้ยินดังนั้นก็ได้บอกกับยูคาริว่าจะเดินไปให้เมื่อยทำไมในเมื่อรถไฟก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองซึ่งพอยูคาริได้ฟังดังนั้นเธอก็ได้พูดออกมาว่าที่นี่ไม่มีรถไฟและสงสัยว่ารถไฟที่ไหนของพวกเธอกันแล้วนามิก็บอกว่ารถไฟข้างๆตึกเธอยังไงล่ะมันแล่นผ่านออกจะบ่อยพอได้ยินดังนั้นยูคาริก็ยิ่งสงสัยเพราะจะเป็นไปได้ยังไงเพราะด้านที่ระเบียงห้องเธออยู่มันก็เป็นชุมชนและแม่น้ำแล้วก็ได้ย้ำว่าไม่มีรถไฟที่ไหนทางนั้นและตอนที่พวกเธอกล่าวก็จะต้องเดินไปขึ้นที่สเตชันที่อยู่ค่อนข้างไกลพอสองเพื่อนสาวได้ยินดังนั้นก็ได้หันมามองหน้ากันซึ่งต่างคนก็ต่างนึกขึ้นในใจว่าแล้วเสียงรถไฟที่พวกเธอได้ยินกันล่ะมันมาจากไหนทว่าระหว่างนั้นยูคาริก็ได้พูดพร่ำไปเรื่อยจนเสียงรถไฟนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งและในคราวนี้ทุกคนก็ได้ยินมันพร้อมกันซึ่งมันก็ทำให้ยูคาริเจ้าของห้องรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากแล้วทั้งสามก็ได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้เดินไปที่ระเบียงในระหว่างที่เสียงรถไฟนั้นกำลังแล่นผ่านแล้วพอยูคาริได้เปิดออกไปดูที่ระเบียงเสียงรถไฟนั้นมันก็ได้เงียบไปซึ่งทั้งหมดก็ไม่เห็นรถไฟขบวนไหนเลยเพราะด้านหน้าของพวกเธอก็มีแต่บ้านคนและแม่น้ำพอเห็นดังนั้นมันก็ยิ่งทำให้ทั้งสามคนรู้สึกประหลาดใจหนักไปกว่าเดิมแต่ก็คิดว่าพวกเธอคงหูแว่วไปเองและพยายามที่จะทำตลกกบเกลื่อนกันไปเพื่อที่จะลบบรรยากาศที่น่ากลัวแต่ทว่าในจังหวะที่ทั้งสามหันหลังกลับเดินเข้าไปในห้องคราวนี้ก็มีเสียงบูดรถไฟดังขึ้นมาซึ่งมันก็ทำให้ทั้งหมดจะต้องหันหลังกลับไปมองอย่างช้าๆก่อนที่พวกเธอจะพบว่าแสงไฟจากขบวนรถไฟนั้นมันได้พุ่งเข้ามาหาพวกเธอแล้วภาพก็เผยให้เห็นว่าสิ้นเสียงรถไฟขบวนนั้นสามสาวก็ได้หายไปจากห้องตลอดกาลและก็ไม่แน่ว่าพวกเธอนั้นอาจจะติดไปกับขบวนรถไฟผีก็เป็นได้ยืดยาวนี่ก็เป็นอีกเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อชิโอริกับสามีของเธอเทสึยะในเย็นวันนั้นสามีของเธอกลับมานั่งเครียดอยู่ที่มุมห้องและได้บ่นกับชิโอริว่าเขานั้นอยากจะออกจากงานเพราะงานของเขานั้นเต็มไปด้วยความกดดันซึ่งมันก็ทำให้เขานั้นรู้สึกเครียดมาและเขานั้นก็เบื่อที่จะทนเต็มที่แล้วจึงคิดว่าจะหางานใหม่โดยในช่วงนี้เขาก็จะหางานพาร์ทไทม์ตามร้านขายกาแฟหรืออะไรทำไปก่อนพอชิโอริได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกเป็นห่วงสามีของเธอขึ้นมาเพราะเธอก็ไม่เคยเห็นเขาตกอยู่ในสภาวะเครียดแบบนี้มาก่อนเธอจึงพยายามที่จะพูดให้กำลังใจเขาแต่เธอนั้นก็อดไม่ได้ที่จะบ่นถึงความคาดหวังของครอบครัวเธอที่ว่าจะได้แต่งงานกับเขาถ้าทุกอย่างนั้นใกล้เข้าที่เข้าทางหมดแล้วแต่ทว่านี่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใกล้ความจริงเลยแล้วเทสิยะก็ได้บอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงเพราะนี่เขาก็ทำทุกอย่างสุดความสามารถแล้วซึ่งพอเขายิ่งคิดเขาก็ยิ่งเครียดแล้วชิโอริก็คิดว่าณจุดๆนั้นเธอจะต้องพูดให้กำลังใจเขาเยอะๆแล้วเธอก็ได้เดินเข้าไปบอกกับเทสึยะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็แข็งแกร่งพอและจะต้องทำมันได้แน่ไฟติ้งแต่ทว่ามันกลับทำให้เทสึยะนั้นรู้สึกแย่ลงจนเขานั้นทนไม่ไหวและได้เดินหนีออกจากห้องไปซึ่งมันก็ทำให้ชิโอริคิดไปว่าเทสึยะคงเครียดและกดดันออกมาก
และเธอก็คิดผิดที่คิดว่าการให้กำลังใจนั้นจะทำให้เขาดีขึ้นซึ่งมันมีแต่ทำให้เขาแย่ลงไปกว่าเดิมในคืนนั้นเทสยะออกจากบ้านไปที่ไหนก็ไม่รู้จนในช่วงที่ชิโอริกำลังจะเข้านอนจู่ๆเทสยะก็ได้โผล่ออกมานั่งอยู่ที่เดิมอย่างเงียบๆซึ่งพอชิโอริมองเห็นเทสยะเธอก็พยายามเรียกเขาอยู่สักพักแต่เทสยะก็ยังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยแล้วชิโอริก็ได้พูดออกไปว่าเธอขอโทษได้โปรดยกโทษให้กับสิ่งที่เธอพูดออกไปด้วยแล้วในจังหวะที่ชิโอริกำลังจะเดินเข้าไปคุยกับเทสยะดีๆเทสยะก็ได้ยืนขึ้นและจ้องมองมายังเธอในขณะนั้นชิโอริรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของเทสยะแต่เธอก็พยายามทำใจดีสู้เสือค่อยๆเดินเข้าไปหาเขาแล้วเทสยะก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอแต่ด้วยท่าทางที่เธอไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่พูดไม่จาเลยสักคำแล้วอยู่ดีๆศีรษะของเขาก็ได้ก้มลงพร้อมกับเสียงของกระดูกคอที่ดังลั่นซึ่งมันก็ทำให้ชิโอรินั้นรู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยและเท่านั้นยังไม่พอข้อของเทสยะก็ได้ยื่นยาวขึ้นยาวออกและหดลงอยู่แบบนั้นซ้ำๆจนชิโอริต้องบอกให้เทสยะหยุดแต่ทว่าข้อของเขาก็ยิ่งยืดยาวขึ้นลงเร็วมากกว่าเดิมและชิโอริที่ทนเห็นภาพนั้นไม่ไหวเธอจึงได้ก้มลงและปิดหูและได้ตะโกนบอกว่าเธอนั้นขอโทษเธอนั้นผิดไปแล้วและหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเธอจึงได้มารู้ในภายหลังว่าเทสยะนั้นได้ปิดชีพตัวเองในวันที่เขานั้นเดินหนีออกไปจากบ้านด้วยการแขวนคอเรื่องสยองจากโตเกียวคำสั่งเสียเป็นเรื่องราวของซูซูกิที่เป็นเพื่อนร่วมงานของยามาดะในวันนั้นซูซูกิได้ถูกหัวหน้างานวานให้ไปเยี่ยมแม่ของยามาดะที่อยู่โรงพยาบาลเพราะแม่ของยามาดะนั้นป่วยเป็นโรคลูคีเมียแล้วก็ใกล้ตายทว่าซูซูกิเองนั้นก็ไม่อยากที่จะมาเยี่ยมแม่ของยามาดะเลยเพราะเขานั้นคิดว่าแม่ของยามาดะก็ยังไม่ตายซึ่งซูซูกินั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีมารยาทแล้วก็ไม่มีความเกรงใจผู้อื่นและในระหว่างทางเขาก็ยังเดินไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอีกคนไปและพูดถึงเรื่องความเป็นความตายของแม่ยามาดะกับเพื่อนเหมือนเป็นเรื่องตลกและในจังหวะที่ซูซูกิเดินมาถึงหน้าห้องของแม่ยามาดะเขาก็ยังคุยโทรศัพท์เสียงดังลั่นไปทั้งโรงพยาบาลจนนางพยาบาลคนหนึ่งต้องเข้ามาดึงโทรศัพท์ของเขาไปแล้วก็ได้เตือนว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลกรุณาอย่าเสียงดังแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์ก่อนที่จะคืนโทรศัพท์ให้กับซูซูกิไปจากนั้นซูซูกิก็ได้เดินเข้าไปในห้องของแม่ยามาดะซึ่งพอเขาเปิดประตูเข้ามาเขาก็ได้ยินเสียงร่ำไห้ของยามาดะที่กำลังนั่งกุมมือแม่อยู่ข้างๆเตียงซึ่งในตอนนี้แม่ของยามาดะก็ได้อาการร่อแร่เต็มทีและก็ไม่มีทีท่าที่จะฟื้นขึ้นมาโดยหมอและพยาบาลที่ดูแลอยู่ก็ยืนอยู่ข้างๆเตียงแล้วก็รู้สึกเห็นใจยามาดะเป็นอย่างมากตรงกันข้ามกับซูซูกิที่พอเดินเข้ามาและเห็นยามาดะพยายามที่จะร้องเพลงในวัยเด็กให้แม่ฟังซูซูกิก็หลุดขำออกมาจนหมอและพยาบาลจะต้องหันมามองที่เขาแล้วสักพักซูซูกิก็ได้เดินเข้าไปนำของเยี่ยมจากหัวหน้าส่งให้กับยามาดะทว่าในจังหวะนั้นเองจู่ๆเสียงสัญญาณชีพของแม่ยามาดะก็ได้ดับไปซึ่งมันก็ทำให้ยามาดะนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่แม่ของเขานั้นได้จากไปแล้วและในจังหวะที่ยามาดะร้องไห้ฟูมฟายอยู่นั้นครู่หนึ่งนางพยาบาลก็ได้หันมามองจ้องหน้าซูซูกิที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาหรือปลอบใจยามาดะเพื่อนร่วมงานเลยกระทั่งอยู่ดีๆแม่ของยามาดะที่เพิ่งเสียชีวิตไปก็ได้ลืมตาขึ้นมามองเขาก่อนจะได้บอกกับซูซูกิว่าให้ช่วยดูแลยามาดะด้วยซึ่งพอซูซูกิได้เห็นดังนั้นเขาก็ถึงกับช็อกที่ได้เห็นว่าคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาแต่ทว่าพอเขามองกลับไปที่แม่ของยามาดะอีกครั้งก็พบว่าเธอยังคงเป็นร่างอันไร้วิญญาณอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่แม่ของยามาดะลืมตาขึ้นมาพูดกับซูซูกินั้นจะมีเพียงแค่เขาเพียงคนเดียวที่รับรู้ซึ่งมันก็ทำให้ซูซูกิถึงกับพูดอะไรไม่ออกก่อนที่หมอและพยาบาลจะทำการเคารพศพและได้พากันเดินออกไปอย่างช้าๆแล้วซูซูกิก็ได้สังเกตเห็นว่า
นางพยาบาลที่กำลังเดินออกไปกับหมอนั้นจู่ๆใบหน้าของเธอก็ได้เปลี่ยนไปเป็นแม่ของยามาดะเหมือนกับต้องการบอกกับซูซูกิว่าเธอนั้นจะต้องจากไปแล้วมาเล่นกันเถอะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อเอโกที่ในขณะนั้นเธอก็กำลังเล่นสนุกกับกลุ่มเพื่อนๆของเธออยู่ที่หน้าอพาร์ตเมนต์ที่เธออาศัยอยู่กระทั่งจู่ๆเอโกก็ได้สังเกตเห็นว่ามีเด็กสาวปริศนาคนหนึ่งกำลังยืนจ้องมองเธอและเพื่อนๆ อยู่ที่หน้าต่างชั้นบนของตึกซึ่งพอเอโกเห็นแบบนั้นเธอจึงพยายามบอกกับเด็กสาวปริศนาว่ามาเล่นกันเถอะแต่ก็ดูเหมือนว่าเด็กสาวคนนั้นก็ยังคงนิ่งแล้วก็ไม่มีทีท่าอะไรเลยเอโกจึงคิดไปว่าเธอคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจเอโกจึงได้เขียนข้อความลงบนพื้นว่ามาเล่นกันเถอะตัวใหญ่ๆเพื่อให้เด็กสาวนั้นได้อ่านทว่าเวลาผ่านไปไม่นานนักจู่ๆเด็กสาวคนนั้นก็ได้โผล่มาอยู่ที่ด้านล่างซึ่งพอเอโกเห็นเด็กสาวเธอก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าจะมีเพื่อนสาวที่อยู่ตึกเดียวกันมาเล่นและเป็นเพื่อนกันแต่ทว่าพอเอโกเดินเข้าไปถามชื่อของเด็กสาวเด็กสาวก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็ได้วิ่งกลับขึ้นไปในตึกพอเห็นแบบนั้นเอโกจึงได้วิ่งตามขึ้นไปกระทั่งไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องของเด็กสาวคนนั้นซึ่งเอโกก็พยายามพูดคุยกับเด็กสาวโดยบอกว่าเธอนั้นสังเกตเห็นมานานแล้วว่าเด็กสาวนั้นชอบเฝ้าดูในตอนที่เธอและเพื่อนๆเล่นกันและถามเด็กสาวว่าจะมาเล่นกับพวกเราหรือเปล่าแต่คำถามนั้นก็ไม่มีคำตอบเด็กสาวก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูก่อนที่จะหันไปมองเอโกและกวักมือเรียกเธอพร้อมกับเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนั้นและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเอโกก็ได้เป็นเพื่อนกับเด็กสาวซึ่งเด็กสาวก็ได้บอกกับเอโกว่าเธอนั้นมีชื่อว่าคาเอมิในทุกๆวันเอโกก็จะได้ยินเสียงของคาเอมิมาเรียกให้มาเล่นด้วยกันอยู่ที่หน้าประตูจนในวันหนึ่งพ่อกับแม่ของเธอก็ได้ถามกับเอโกว่าเธอนั้นออกไปเล่นกับใครอยู่ทุกๆวันซึ่งเธอก็ได้บอกกับพ่อแม่ว่าเธอนั้นออกไปเล่นกับคาเอมิที่อยู่ชั้น5ห้อง502และคำตอบนั้นมันก็ทำให้พ่อและแม่รู้สึกสงสัยว่าห้องดังกล่าวนั้นมีคนมาเช่าอยู่แล้วหรอและระหว่างความสงสัยนั้นเอโกก็ได้ยินเสียงของคาเอมิที่มาเรียกเธออยู่ที่หน้าประตูซึ่งพอเธอขานรับพ่อกับแม่ก็รู้สึกแปลกใจว่าเอโกนั้นขานรับใครเพราะพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ยินเสียงของใครเลยจากนั้นพ่อกับแม่จึงได้พาเอโกไปเช็คดูที่ตู้จดหมายว่าไม่มีใครอาศัยอยู่ที่ห้อง502แต่เอโกนั้นก็ยังไม่เชื่อเพราะเธอนั้นยังเขียนข้อความสั้นว่ามาเล่นกันเธอหย่อนเข้าไปในตู้รับจดหมายของคาเอมิอยู่เสมอๆและคาเอมิก็มักจะมาเรียกเธออยู่ที่หน้าประตูบ้านเพื่อไปเล่นกันพอเรื่องราวมันชักจะไปกันใหญ่พ่อแม่จึงได้บอกให้เจ้าของอพาร์ตเมนต์ช่วยมาเปิดประตูห้อง502ออกให้เอโกดูซึ่งเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็ได้บอกว่าห้อง502นั้นว่างมากว่า2ปีแล้วแต่ทว่าพอเปิดประตูเข้าไปเอโกก็ได้เจอข้อกระดาษที่เธอนั้นเขียนส่งให้คาเอมิว่ามาเล่นกันเถอะวางอยู่ตามพื้นและในจังหวะนั้นเองประตูห้องก็ได้ปิดไปเองกันพ่อแม่และเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไว้ด้านนอกซึ่งเอโกก็ไม่ได้สนใจอะไรและได้เดินเข้าไปในห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยเศษกระดาษนับร้อยนับพันที่เอโกได้เขียนส่งให้กับคาเอมิเอาไว้ว่ามาเล่นกันเถอะแล้วสักพักจู่ๆก็มีลมแรงพัดออกมาจากห้องนั้นทั้งที่ห้องก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างและแล้วเอโกก็ได้กลายเป็นตัวตายตัวแทนของคาเอมิที่จะต้องติดอยู่ภายในห้องนั้นและได้โผล่หน้ามามองเด็กสาวคนอื่นๆที่กำลังเล่นกันอยู่ที่หน้าอพาร์ตเมนต์อย่างที่คาเอมิเคยทำและเอโกก็จะต้องหาเหยื่อรายต่อไปที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนของเธอเพื่อที่เธอนั้นจะได้หลุดพ้นไปจากห้องนั้นเหมือนกันห้ามเปิดเป็นเรื่องราวของอายุมิที่ในคืนนั้นเธอเพิ่งเสร็จมาจากกองถ่ายทำวิดีโอสยองขวัญพร้อมกับเพื่อนของเธอที่ชื่อโยโกซึ่งในคืนนั้นเองที่พวกเธอได้เข้าไปพักยังโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งเนื่องจากโรงแรมอื่นนั้นเต็มหมดแล้วและอายุมิก็รู้สึกทายว่า
มีบางอย่างนั้นกำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นเธอและเพื่อนก็ได้เดินเข้าโรงแรมไปโดยข้างในนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากไม้และมันก็มีอายุเก่ามากแล้วจึงทำให้ในแทบทุกก้าวเดินจะมีเสียงไม้ดังเอี๊ยดอ๊าดอยู่ตลอดแล้วอายุมิก็ได้ถามกับโยโกะขึ้นว่าเธอไม่รู้สึกถึงอะไรบ้างเลยหรอแต่โยโกะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่คิดว่าที่นี่ก็เป็นโรงแรมเก่าธรรมดาทว่าอายุมิไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วทั้งคู่ก็ได้เดินตามคนดูแลโรงแรมมาจนถึงหน้าห้องของตัวเองซึ่งคนดูแลโรงแรมนั้นก็มีท่าทางที่น่าขนลุกไม่ต่างไปจากโรงแรมที่เขาดูแลอยู่เลยและด้วยความสงสัยก่อนที่จะเข้าห้องพักอายุมิจึงได้ถามกับคนดูแลโรงแรมว่าที่โรงแรมนี้ไม่มีคนพักอยู่เลยหรอซึ่งเขาก็ได้สายหน้าแล้วเธอจึงได้เดินเข้าห้องไปกลางดึกในคืนนั้นช่วงเวลาตีสองกว่าอายุมิก็ยังนอนอ่านอะไรไปเรื่อยเปื่อยส่วนโยโกะนั้นได้หลับไปนานแล้วกระทั่งจู่ๆอายุมิก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากหลังประตูบานหนึ่งแล้วเสียงนั้นมันก็ได้ดังเข้ามาใกล้ๆเธอเหมือนว่ามันกำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาพออายุมิที่ได้ยินดังนั้นเธอก็รู้สึกกลัวจึงพยายามที่จะไปปลุกให้โยโกะตื่นขึ้นมาแต่ทว่าไม่ว่าจะเขย่าตัวแรงแค่ไหนโยโกะก็ไม่ตื่นขึ้นมาจนเสียงที่น่ากลัวนั้นดังมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูแล้วในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงแก่ๆพูดขึ้นมาว่าเปิดประตูและตามมาด้วยเสียงร้องอย่างทรมานแล้วก็ได้พูดซ้ำไปซ้ำมาบอกให้อายุมินั้นมาเปิดประตูอยู่แบบนั้นจนเธอรู้สึกกลัวมากแล้วก็ได้ถอยหลังไปนั่งอยู่ที่มุมห้องแต่แล้วจู่ๆเสียงนั้นก็ได้เงียบไปซึ่งมันก็ทำให้อายุมิที่รู้สึกสงสัยค่อยๆคลานเข้าไปใกล้ๆกับประตูนั้นและในจังหวะนั้นเองร่างของโยโกะก็ได้ลุกขึ้นมาซึ่งในขณะที่อายุมิกำลังจะเอื้อมมือเพื่อไปเปิดประตูนั้นออกดูอยู่ๆโยโกะก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่นะอย่าเปิดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะใช่โยโกะแต่อาจจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษที่คอยคุ้มครองอายุมิอยู่ซึ่งอายุมิที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้ถอยห่างออกจากประตูและได้ยินเสียงด้านหลังของประตูบานนั้นดังขึ้นมาว่าทรมานเหลือเกินและขอร้องให้อายุมินั้นช่วยเปิดประตูให้ทีแล้วอายุมิก็จ้องมองไปที่ประตูนั้นสักพักแล้วก็ได้หันมองไปที่โยโกะซึ่งในตอนนี้โยโกะก็อยู่ในสภาพที่นอนตามปกติและด้วยความที่อายุมิจะชอบช่วยเหลือหรือมีน้ำใจงามก็ตามแต่ทำให้เธอไม่ฟังคำห้ามจากโยโกะหรือผีบรรพบุรุษเลยเพราะเธอได้ตัดสินใจที่จะเอื้อมมือไปเปิดประตูนั้นออกแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชะตากรรมของอายุมินั้นจะเป็นเช่นไรวิญญาณสัตว์ร้ายเป็นเรื่องราวของคาโอริที่ในวันนั้นเธอได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากเอสึโกะเพื่อนที่มีเซนส์สัมผัสวิญญาณได้ทว่าในระหว่างบทสนทนานั้นเอสึโกะก็ได้ยินเสียงของแมลงเหมือนมันบินรบกวนอยู่รอบๆดังเข้ามาในสายแล้วสักพักสัญญาณก็เริ่มขาดหายซึ่งคาโอริก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเธอมาจากสวนหลังบ้านและในวันถัดมาเอสึโกะก็ได้เดินทางมาจากบ้านของคาโอริและเพียงเธอก้าวเดินเข้าไปในบ้านไม่นานนักเธอก็รู้สึกได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างที่น่ากลัวอยู่ภายในสวนหลังบ้านนั้นแต่ด้วยความที่เอสึโกะกลัวว่าเพื่อนของเธอนั้นจะรู้สึกไม่ดีเธอจึงยังไม่ได้บอกอะไรแล้วคาโอริก็ได้บอกว่าสามีของเธอนั้นไม่สนใจเรื่องของผีหรือไสยศาสตร์อีกทั้งเขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านแต่สำหรับตัวเธอนั้นพออยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้แล้วเธอก็จะสัมผัสถึงสายตาของใครหรืออะไรบางอย่างกำลังจ้องมองดูเธออยู่ตลอดแต่เอสึโกะก็พยายามพูดให้คาโอรินั้นสบายใจว่ามันไม่มีอะไรหรอกกระทั่งในจังหวะที่เอสึโกะนั้นกำลังจะกลับบ้านซึ่งคาโอรินั้นก็ได้เดินออกไปส่งแต่แล้วจู่ๆเอสึโกะก็เกิดนิมิต
เห็นดอกไม้ที่วางไว้อาลัยอยู่ที่หน้าบ้านของคาโอริเต็มไปหมดซึ่งมันก็ทำให้เอสึโกะรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนของเธอเป็นอย่างมากและพยายามคิดหาวิธีเพื่อที่จะช่วยเพื่อนของเธอจากนั้นหลังจากส่งเอสึโกะไปแล้วพอคาโอริได้เดินกลับเข้าบ้านมาจู่ๆแก้วกาแฟบนโต๊ะที่วางเอาไว้มันก็ได้แตกออกจากกันแต่นั้นมันก็ไม่ได้ทำให้คาโอรินั้นตกใจมากนักจนเธอได้ยินเสียงเครื่องดูดฝุ่นที่ดังมาจากชั้น2ของบ้านซึ่งเมื่อเธอเดินตามเสียงนั้นไปก็ปรากฏว่าในห้องบนชั้น2มีเครื่องดูดฝุ่นที่ถูกเสียบปลั๊กเปิดอยู่แต่ทว่าในจังหวะที่คาโอริก้มลงไปหยิบสายเครื่องดูดฝุ่นนั้นเธอก็สังเกตเห็นเท้าซีดขาวของใครบางคนยืนอยู่ตรงด้านหน้าของเธอซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นรู้สึกกลัวแต่เธอก็พยายามที่จะรวบรวมความกล้าแล้วก็ได้เงยหน้าขึ้นมาดูแต่เธอก็กลับพบว่าไม่มีใครอยู่ภายในห้องนั้นและในตอนนี้คาโอริก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากแล้วก็เริ่มมีเสียงบางอย่างดังอยู่ภายในบ้านของเธอแล้วสักพักเอสโกะก็ได้โทรมาหาและได้ถามถึงสวนหลังบ้านว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นบ้างหรือเปล่าและได้บอกให้คาโอริออกไปจากบ้านในตอนนี้แต่ทว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะในจังหวะที่คาโอริเปิดหน้าต่างและจ้องมองลงไปในสวนหลังบ้านเธอก็เจอเข้ากับชายคนหนึ่งเหมือนกำลังถูกขังอยู่ในกรงก่อนที่ร่างของชายคนนั้นจะถูกพลังงานอะไรบางอย่างดึงไปจากนั้นเอสโกะก็ได้เล่าถึงประวัติของกรงที่อยู่ในสวนหลังบ้านนั้นโดยเธอได้บอกว่าบ้านหลังนั้นเคยเกิดคดีฆาตกรรมซึ่งเหยื่อนั้นได้ถูกบังคับให้กินเนื้อของสัตว์ดุร้ายเข้าไปทว่าในตอนนี้ท่าทางของคาโอรินั้นก็ได้เปลี่ยนไปเหมือนกับว่าวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในสวนหลังบ้านนั้นตอนนี้มันได้เป็นอิสระและเข้าสิงสู่ร่างของคาโอริแล้วแท่นบูชาเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อสึกุมิโดยในวันนั้นแม่และคุณตาของเธอจะต้องออกไปทำธุระข้างนอกบ้านแต่ทว่าก่อนที่คุณตานั้นจะออกจากบ้านไปคุณตาก็ได้กำชับกับสึกุมิเอาไว้ว่าอย่าได้ไปเปิดแท่นบูชาภายในบ้านซึ่งสึกุมิก็ได้พยักหน้าตอบรับแต่ทว่าพอไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านแล้วด้วยความที่เป็นเด็กสึกุมิจึงอดไม่ได้แนวๆยิ่งห้ามก็ยิ่งทำอะไรแบบนั้นเธอจึงเดินไปจ้องแท่นบูชาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเปิดมันออกเพราะเธอนั้นก็คิดว่าก็แค่แท่นบูชามันไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากลัวเลยซึ่งพอสึกุมิได้เปิดแท่นบูชาออกมาเธอก็สังเกตเห็นรูปคุณยายผู้ล่วงลับตั้งตระหง่านอยู่ที่เบื้องหน้าของเธอแต่สิ่งที่ทำให้เธอนั้นต้องประหลาดใจก็คือเด็กสาวคนหนึ่งที่ไหวไล่เรียกกันกับเธอได้โผล่มายืนอยู่ที่ด้านหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เล่นด้วยกันทั้งวันโดยที่สึกุมิก็ไม่รู้เลยว่าเด็กสาวคนนั้นเป็นใครและมาจากไหนจนในขณะที่สึกุมิเดินไปหยิบน้ำหวานแล้วก็ได้ถามกับเด็กสาวว่าเอาน้ำหวานหรือเปล่าซึ่งเด็กสาวก็ไม่ตอบแล้วเธอก็ได้ถามว่าเราเคยเล่นด้วยกันมาก่อนหรือเปล่าแต่เด็กสาวก็ไม่ยอมตอบเหมือนเดิมกระทั่งสึกุมิได้ถามชื่อของเด็กสาวแล้วเด็กสาวก็เงียบไปและได้หยุดทำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพอสึกุมิหันมองไปที่เด็กสาวคนนั้นจู่ๆเด็กสาวคนนั้นก็ได้หายตัวไปซึ่งมันทำให้สึกุมิเริ่มสงสัยว่าเด็กสาวคนนั้นจะหายไปไหนเร็วจังเธอจึงได้เดินออกไปตามหาทั่วบ้านจนเดินกลับมาอย่างห้องที่มีแท่นบูชาซึ่งพอสึกุมิเปิดประตูเข้ามาเด็กสาวก็ได้ฉุดกระชากร่างของสึกุมิและพยายามที่จะดึงเข้าไปอย่างแท่นบูชาแต่พอเด็กสาวเห็นว่าสึกุมินั้นฝืนเต็มแรงเด็กสาวจึงได้ผลักเธอล้มแล้วก็ได้เดินไปอย่างมุมห้องก่อนที่จะวิ่งและพุ่งกระโจนเข้าไปในแท่นบูชาและโผล่หน้าออกมามองเธอก่อนที่จะเข้าไปในแท่นบูชาและปิดแท่นบูชานั้นไปและในจังหวะนั้นเองคุณตาก็ได้โผล่มายืนอยู่ที่ด้านหน้าของสึกุมิซึ่งแม่ของสึกุมิก็ไม่ได้กลับบ้านเข้ามาพร้อมกับคุณตาเธอจึงได้ถามหาแม่ของเธอแต่คุณตาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ได้พูดออกมาว่าสึกุมินั้นเปิดแท่นบูชาก่อนจะเอื้อมมือข้างหนึ่งออกมาเหมือนจะเข้ามาสะกดเธอเอาไว้แล้วก็ไม่แน่ว่าค
คุณตาของสึกุมินั้นอาจจะพยายามสะกดวิญญาณของทุกคนภายในบ้านเพื่อที่จะส่งให้ไปอยู่เป็นเพื่อนของคุณยายที่สิงสถิตอยู่ในแท่นบูชาก่อนที่คุณตานั้นจะตามไปเป็นคนสุดท้ายก็เป็นได้เรื่องสยองจากโตเกียวผู้เฝ้าดูเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อโคโกะป้าของเธอไม่อยู่บ้านป้าจึงได้จ้างวานโคโกะให้ไปอยู่ดูแลบ้านและดูแลสุนัขของป้าที่มีชื่อว่าชิปปี้ทว่าในวันแรกที่โคโกะเข้าไปอยู่มันก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อในขณะที่เธอกำลังนั่งดูทีวีอยู่จู่ๆทีวีก็ไม่มีสัญญาณซึ่งในตอนแรกโคโกะก็คิดว่าทีวีน่าจะมีปัญหาเธอจึงได้เดินเข้าไปทุบมันอยู่ 2-3 ครั้งจนสักพักสัญญาณภาพมันก็เกิดติดขึ้นมาแต่ทว่าสัญญาณภาพในทีวีนั้นมันเป็นเหมือนกับกล้องวงจรปิดที่ถ่ายให้เห็นมุมนึงของบ้านเพราะเธอนั้นก็สังเกตเห็นเจ้าชิปปี้มันเดินไปจ้องมองบางอย่างที่อยู่ทางขึ้นบันไดด้วยความรู้สึกสงสัยโคโกะจึงได้เดินไปดูยังบริเวณบันไดแต่ก็กลับพบว่าที่บันไดนั้นก็ไม่มีกล้องหรือใครเลยเธอเห็นเป็นเพียงแสงไฟสลัวๆที่อยู่ที่ชั้น2เพียงเท่านั้นซึ่งในจังหวะที่โคโกะนั้นกำลังจะเดินขึ้นไปดูเธอก็กลับเหยียบเข้ากับเมือกสีขาวๆบนพื้นทางเดินขึ้นบันไดและเธอก็คิดไปว่านั่นมันคงจะเป็นอ้วกของเจ้าชิปปี้แต่ทว่าพอเธอเดินกลับไปยังห้องนั่งเล่นเธอก็เห็นว่าในจอทีวีได้ฉายให้เห็นด้านหลังของเธอเหมือนกับว่ากล้องที่ถ่ายทอดสดอยู่ทางด้านหลังอีกทั้งมันยังค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้เธอมาเรื่อยๆจนโคโกะนั้นรู้สึกกลัวสุดขีดและได้กรีดร้องออกมาจนเธอนั้นสลบไปซึ่งพอเธอตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็พบว่าตัวเธอนั้นนอนอยู่ในห้องหนึ่งที่มีทีวีอยู่ข้างๆและพอเธอหันไปมองทีวีเธอก็เจอเข้ากับภาพของตัวเองที่กำลังนอนอยู่ในขณะนั้นนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีกล้องหรืออะไรบางอย่างถ่ายเธอจากทางด้านหน้าพอคิดได้ดังนั้นโคโกะก็ค่อยๆหันไปมองด้านหน้าของเธอแล้วเธอก็ได้เจอเข้ากับผีสาวในชุดกิโมโนตนหนึ่งที่นั่งนิ่งๆอยู่ที่มุมห้องอย่างน่ากลัวแล้วโคโกะจึงได้ถามออกไปว่าเธอคนนั้นเป็นใครซึ่งมันก็ไม่มีเสียงตอบกลับแล้วจู่ๆเธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งเหมือนกับว่ามันเป็นการฝันซ้อนฝันอะไรแบบนั้นแต่ทว่าพอเธอหันไปมองข้างๆเธอก็เจอเข้ากับทีวีที่ฉายให้เห็นเธออีกครั้งแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นเดจาวูวนลูปกลับมาในเหตุการณ์เดิมๆซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นนึกขึ้นในใจว่านี่ก็อาจจะเป็นความฝันและถ้าเธอหันไปด้านหน้าเธอก็ต้องเจอกับผีสาวที่นั่งอยู่ที่มุมห้องอีกแน่ๆแต่ทว่าในคราวนี้ที่เธอหันไปผีสาวกลับไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมแต่มันกลับยืนขึ้นมาแล้วก็ใกล้เธอเข้ามาอีกซึ่งมันก็ยิ่งทำให้โคโกะรู้สึกกลัวไปมากกว่าเดิมก่อนที่เธอนั้นจะถามออกไปอีกครั้งว่าเธอคนนั้นเป็นใครพอสิ้นประโยคนั้นเธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นรอบที่3ซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นสงสัยว่านี่ยังคงเป็นความฝันอยู่หรือเปล่าและในรอบนี้โคโกะไม่ได้หันไปมองทีวีซึ่งเธอนั้นเงยหน้าขึ้นมามองด้านหน้าของเธอเลยแล้วเธอก็ได้เจอเข้ากับผีสาวที่เคลื่อนเข้ามาใกล้เธอมากไปกว่าเดิมแล้วโคโกะก็ได้พูดออกมาว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงนี่มันเป็นความฝันจนเธอนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมารอบที่4และทันทีที่เธอตื่นขึ้นมาในรอบนี้ผีสาวก็ได้พุ่งเข้ามาหาเธออย่างน่ากลัวและมันก็ใช้ลิ้นเลียไปที่แก้มของเธออย่างช้าๆโคโกะกรีดร้องด้วยความกลัวอย่างหนักก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปอีกครั้งแล้วเธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นครั้งที่5ทว่าในครั้งนี้มันก็เป็นเวลาเช้าแล้วแต่เธอก็ไม่เห็นผีสาวที่อยู่ด้านหน้าของเธอซึ่งเธอก็คิดไปว่านี่คงเป็นการฝันซ้อนฝันที่ซับซ้อนที่สุดในชีวิตของเธอแต่เธอก็รู้สึกดีใจที่มันเป็นเพียงแค่ความฝันจากนั้นเธอก็ได้เดินไปยังหน้าต่างพร้อมกับบิดขี้เกียจและตบไปที่หน้าของตัวเองเบาแต่ทว่าเธอก็สัมผัสถึงเมือกเหนียวๆที่ติดอยู่ที่แก้มของเธอ
ซึ่งมันก็ทำให้เธอนึกถึงผีสาวที่เลียแก้มของเธอในฝันขึ้นมาแต่แล้วพอเจ้าชิปปี้มันเดินเข้ามาหาเธอในห้องมันก็ทำให้เธอรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเพราะเธอนั้นคิดว่าคงเป็นฝีมือของเจ้าชิปปี้ที่มาเลียแก้มเธอตอนที่เธอนั้นหลับอยู่นั่นเองโดยที่เธอนั้นไม่รู้เลยว่าผีสาวในบ้านหลังนั้นก็ยังคงเฝ้าดูเธออยู่ไม่ห่างทางสี่แพร่งเป็นเรื่องราวของชิโร่ที่ในวันนั้นเขาเพิ่งถอยกล้องมาใหม่ตัวหนึ่งและด้วยความเห่อเขาก็ได้ใช้กล้องถ่ายคนในบ้านไปเรื่อยเริ่มตั้งแต่คุณแม่ของเขาพี่สาวไปจนถึงคุณพ่อที่เพิ่งกลับเข้าบ้านมาซึ่งมันก็ดูเหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นจะเป็นปกติจนกระทั่งหลังจากที่พ่อเข้าบ้านมาแล้วจู่ๆที่ลูกบิดประตูหน้าบ้านมันก็เหมือนมีคนบิดและพยายามจะเข้ามาซึ่งในแวบแรกแม่ก็คิดว่าพ่อคงมีเพื่อนที่ทำงานกลับมาด้วยและคงรวมหัวกันแกล้งเธอแต่พ่อก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ฝีมือของเขาและเขาก็ไม่มีเพื่อนกลับมาด้วยในตอนดึกขนาดนี้ซึ่งในขณะนั้นชิโร่ได้ใช้กล้องจับภาพเหตุการณ์อยู่ตลอดแล้วฝ่ายพ่อที่คิดว่ามันแปลกก็เลยเดินออกไปเปิดประตูดูแต่พวกเขาก็ไม่เจอใครที่หน้าบ้านเลยแต่ทว่าพอปิดประตูและกำลังจะเดินเข้าบ้านกันเสียงบิดประตูมันก็ได้ดังขึ้นมาอีกและถึงแม้ว่าพ่อนั้นจะรีบพุ่งเข้าไปเปิดประตูออกไปดูแต่พ่อก็ไม่เจอใครซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ทุกคนในบ้านนั้นรู้สึกหวาดกลัวเพราะมันเป็นอะไรที่หาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและหลังจากนั้น2สัปดาห์ที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพวกเขาก็รู้ว่าเสียงลูกบิดประตูจะดังขึ้นในเวลา 4:15 น.และจะดังอยู่ราวๆ10นาทีซึ่งทุกคนภายในบ้านก็เริ่มคุ้นชินแล้วก็เริ่มเบื่อหรือตกใจไปโดยปริยายจนมันจะกลายเป็นความน่ารำคาญซะมากกว่าแล้วทุกคนภายในบ้านก็พยายามที่จะทำเป็นไม่สนใจจนกระทั่งอยู่ดีๆในคืนหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นระลอก2เมื่ออยู่ดีๆในขณะที่แม่นั้นกำลังล้างจานอยู่จู่ๆช้อนส้อมในอ่างที่แม่กำลังล้างมันก็เหมือนถูกพลังงานบางอย่างบิดงอเองได้อย่างน่าประหลาดและเท่านั้นก็ยังไม่พอเมื่อทุกคนที่กำลังอึ้งกับช้อนที่บิดงออยู่ภายในครัวในฝั่งของห้องนั่งเล่นก็ถูกพลังงานบางอย่างเข้าโจมตีจนทำให้ทีวีที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงมันได้ล้มคว่ำลงไปอยู่ที่พื้นแล้วสักพักไมโครเวฟในครัวก็เกิดประกายไฟแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นเองจนแม่ที่ได้เห็นกรีดร้องเสียงดังสนั่นบ้านในตอนนี้ทุกคนในบ้านสับสนและหวาดกลัวกันไปหมดเพราะมันไม่ใช่เหตุการณ์บิดลูกบิดเพียงเท่านั้นแล้วและมันก็อาจจะก่ออันตรายให้กับคนในบ้านอีกด้วยพอผู้เป็นพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเห็นแบบนั้นเขาก็คิดว่าคงจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วจนในวันถัดมาพ่อก็ได้ไปเชิญหมอผีมาที่บ้านคนหนึ่งซึ่งพอหมอผีมาถึงหน้าบ้านหมอผีเขารู้สึกถึงอะไรได้บางอย่างก่อนที่จะถามพ่อออกมาว่าแถวๆนี้มีสีแยกใช่ไหมซึ่งแม่ก็ตอบว่าใช่แล้วหมอผีก็ได้บอกว่าคนตายที่นั่นเยอะอีกทั้งตำแหน่งบ้านที่ตั้งอยู่นี้ก็เป็นทางสีแพร่งที่พวกผีและวิญญาณสัมภเวสีเหล่านั้นจะต้องผ่านอยู่ตลอดซึ่งพอคนเป็นพ่อได้ยินดังนั้นเขาก็เริ่มเข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เชิญหมอผีเข้าไปดูในบ้านแต่ทว่าหมอผีก็ได้ถามอีกหนึ่งคำถามว่าพวกเขานั้นย้ายเข้ามาอยู่นานแค่ไหนแล้วซึ่งผู้เป็นพ่อก็ได้บอกว่าราวๆ1ปีแล้วหมอผีก็ได้ทำหน้าเป็นกังวลขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าที่แรงขนาดนี้ผีเฮี้ยนขนาดนั้นเราจะเอาอะไรไปสู้กับมันซึ่งก็ดูเหมือนว่าหมอผีเองก็ยังต้องขอบายและมันก็ทำให้ครอบครัวของชิโร่ต้องมืดแปดด้านณจุดๆนี้กระทั่งมีอยู่วันนึงที่ผู้เป็นพ่อรู้สึกหมดอะไรตายยากแล้วเพื่อนที่ทำงานของพ่อคนหนึ่งก็ได้เข้ามาพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของผีในเชิงวิทยาศาสตร์ท
ที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์พอร์ทไกส์หรือพูดง่ายๆก็คือการเคลื่อนไหวของสิ่งของจากพลังงานไฟฟ้าที่มาจากผีซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือและในอาทิตย์ถัดมากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เข้ามาทำการติดตั้งเครื่องมือภายในบ้านเต็มไปหมดแล้วนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าแถวๆบ้านที่ตั้งอยู่นั้นมันมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่แล้วก็ได้ทำการเพิ่มพลังงานสำหรับใช้ในการบำรุงรักษาในเวลา 4 ทุ่ม 15 นาทีซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่บ้านนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็ได้ลงความเห็นกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านนั้นไม่ใช่เหตุการณ์พอร์ทไกส์หรือเกิดจากผีแต่อย่างใดมันเป็นเพียงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สถิตอยู่ภายในบ้านเพียงเท่านั้นก็ได้ข้อสรุปดังนั้นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการกำจัดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สถิตอยู่ภายในบ้านออกไปจนหมดแล้วก็ได้บอกกับทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้วซึ่งคำพูดนั้นมันก็ทำให้ทุกคนภายในบ้านรู้สึกโล่งใจและดีใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าเหตุการณ์นั้นมันก็ได้เงียบสงบลงไปภายใน1เดือนแล้วในกลางดึกคืนหนึ่งก็เกิดเสียงดังบางอย่างขึ้นมาภายในบ้านซึ่งพอทุกคนเดินไปยังต้นเสียงนั้นพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มของผีและสัมภเวสีมากมายที่กระจุกอยู่ในภายในห้องชั้นล่างพอเห็นท่าจะไม่ดีคนเป็นพ่อจึงได้พาทุกคนออกไปนอนกันที่โรงแรมและจากเหตุการณ์ในวันนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ตัดสินใจย้ายออกไปจากบ้านหลังนั้นและไม่คิดที่จะเหยียบเข้าใกล้แถวนั้นอีกเลยแล้วฝ่ายพ่อก็ได้พูดออกมาว่าไม่รู้ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นยังไงและในตอนนี้จะมีคนย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเรื่องสยองจากโตเกียวคำสาปของสุนัขจิ้งจอกเป็นเรื่องราวของนาริโมโตะนายหน้าขายที่ดินที่กำลังขับรถเดินทางไปที่ชนบทแห่งหนึ่งเพื่อไปยื่นข้อเสนอให้กับตาสีตาสาคนแก่ที่มีไร่นาหรือที่ดินเพราะเขานั้นคิดว่าคนแก่ที่บ้านนอกนั้นหลอกง่ายเขาจึงจงใจที่จะไปโกงราคาและนำที่ดินไปขายให้กับลูกค้ารายใหญ่แต่ทว่าในระหว่างทางนั้นพอนาริโมโตะขับผ่านป่าใกล้จะถึงชนบทสัญญาณโทรศัพท์ของเขาก็หายไปแล้วอยู่ดีๆเขาก็เกิดรู้สึกง่วงขึ้นมาซึ่งเขานั้นก็ฝืนความง่วงของตัวเองไม่ได้แล้วก็ได้เผลอหลับไปทั้งๆที่กำลังขับรถอยู่ซึ่งพอนาริโมโตะสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองนั้นกำลังนั่งอยู่ในอ่างในห้องน้ำของบ้านหลังหนึ่งนาริโมโตะรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นไปโผล่ที่นั่นได้อย่างไรทั้งที่เขาก็จำได้ว่าตัวเองนั้นกำลังขับรถอยู่และในระหว่างที่เขากำลังสงสัยอยู่นั้นจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเปิดประตูเข้ามาในห้องน้ำซึ่งพอนาริโมโตะเห็นดังนั้นเขาก็ลุกลี้ลุกลนขึ้นจากอ่างและรีบบอกกับเธอว่าเขานั้นไม่ใช่หัวขโมยเพราะกลัวว่าเธอนั้นจะเข้าใจผิดแต่ทว่าผู้หญิงเจ้าของบ้านนั้นไม่ได้มีสีหน้าหรือท่าทางที่ตกใจหรือแปลกใจอะไรเลยเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่มีคนมาโผล่ที่อ่างน้ำบ้านของเธอนั้นมันจะเป็นเรื่องปกติแถมเธอก็ยังถามกับนาริโมโตะว่าเขานั้นมาโดยจักรยานหรือรถยนต์ซึ่งนาริโมโตะก็ได้บอกว่าเป็นรถยนต์แต่ก็ยังรู้สึกประหลาดใจตัวเองอยู่แล้วเธอก็ได้บอกกับเขาว่าถ้ามาโดยรถยนต์นั้นรถของเขานั้นจอดอยู่ที่สนามข้างบ้านซึ่งยิ่งฟังนาริโมโตะก็ยิ่งรู้สึกสงสัยว่าตัวเองนั้นมาโผล่อยู่ที่อ่างน้ำบ้านคนอื่นได้ยังไงแต่เจ้าของบ้านก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งอยู่แล้วจากนั้นนาริโมโตะก็ได้เดินกลับไปที่รถของเขาทว่าระหว่างทางเดินนาริโมโตะก็พยายามนึกขึ้นดูอีกครั้งว่าตัวเขานั้นมาอยู่ที่อ่างน้ำนั้นได้ยังไงซึ่งเขานั้นก็จำได้ว่าระหว่างทางที่ขับรถไปที่ชนบทเขาก็รู้สึกง่วงขึ้นมาแล้วเขาก็ได้สันนิษฐานว่าเขานั้นคงอาจจะหลับในและขับรถมาจอดที่นี่โดยไม่รู้ตัว
จากนั้นเขาก็คงเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ลงไปในอ่างในบ้านของผู้หญิงคนนั้นแต่พอคิดไปแบบนั้นนาริโมโตะก็รู้สึกว่ามันช่างเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกินและมองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วสักพักผู้หญิงเจ้าของบ้านก็ได้เดินออกมาทักว่าเขานั้นเจอรถของเขาแล้วใช่ไหมพอเห็นดังนั้นนาริโมโตะจึงได้ถามออกไปว่าตกลงเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเธอจึงได้บอกเขาว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นบางครั้งกับบุคคลนอกหรือคนต่างถิ่นแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้ไปเกิดที่อ่างน้ำในบ้านของเธอแล้วเธอก็ได้บอกว่าบางคนที่ปั่นจักรยานอยู่ดีๆก็มาอยู่ในอ่างแบบเขานี่แหละยิ่งได้ฟังแบบนั้นนาริโมโตะก็ยิ่งสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วผู้หญิงเจ้าของบ้านก็ได้บอกว่าเธอคิดว่ามันเป็นฝีมือของสุนัขจิ้งจอกเพราะมีตำนานเล่าว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นจะสาปแช่งใครก็ตามที่หวังร้ายหรือจะเข้ามาทำร้ายคนในหมู่บ้านพอพูดจบเธอก็หันหลังเดินกลับไปที่บ้านแต่ทว่าพอนาริโมโตะได้ยินดังนั้นเขาก็ได้บอกว่าตำนานโง่เง่าอะไรกันแถมอ้างว่ายุคนี้เขาส่งคนขึ้นไปดวงจันทร์ได้แล้วและได้หัวเราะขึ้นมาเสียงดังจนผู้หญิงเจ้าของบ้านได้หันกลับมาแล้วก็หัวเราะเหมือนกันแต่เสียงของเธอนั้นเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมและเริ่มเป็นเหมือนเสียงของสุนัขจิ้งจอกก่อนที่ภาพนั้นจะเผยให้เห็นใบหน้าของนาริโมโตะที่กำลังตกใจกับบางสิ่งที่น่ากลัวอยู่ตรงหน้าก่อนที่เขานั้นจะสลบไปและเหตุผลที่นาริโมโตะถูกคำสาปเข้าเล่นงานก็เป็นเพราะว่าเขาตั้งใจจะมาโกงเงินค่าที่ดินจากคนเฒ่าคนแก่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นนั่นเองครึ่งคนครึ่งสัตว์เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อไนโตในคืนนั้นเขาประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนจนต้องพยุงตัวเองไปที่โรงพยาบาลซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางตำรวจก็ได้เดินทางมาหาเขาเนื่องจากที่เขาได้แจ้งความเอาไว้เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วตำรวจก็ได้ถามเขาว่าเวลา 1:40 นเขากำลังเดินทางไปโตเกียวบนเส้นทางหมายเลข222แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้ววิ่งมาที่รถของเขาแบบนั้นใช่หรือเปล่าซึ่งนายตกก็ตอบว่าใช่แล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุโดยนายตกได้เล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปทำธุรกิจแต่ณเวลานั้นมันก็ดึกมากแล้วอีกทั้งลมก็ยังพัดแรงและเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ขับรถเร็วขนาดนั้นแต่ทว่าอยู่ดีๆก็มีเสียงหวีดดังขึ้นมาพร้อมกับปรากฏร่างของหญิงสาวในชุดสีขาววิ่งพุ่งตรงมาที่หน้ารถของเขาอย่างน่ากลัวซึ่งมันทำให้เขานั้นตกใจมากจึงได้หักรถหลบแล้วก็ชนเข้ากับไหล่ทางซึ่งพอเขานั้นรู้สึกตัวขึ้นมาเขาก็เห็นว่าที่เบาะนั่งข้างๆเขามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกมัดเอาไว้อีกทั้งสภาพเธอก็เหมือนถูกทำร้ายมาแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือสายตาของเธอที่จ้องมองมายังเขาในตกที่รู้สึกกลัวเขาก็เลยหลับตาไปพักหนึ่งซึ่งพอเขาลืมตาขึ้นมาอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายไปแล้วจากนั้นเขาก็ได้เดินมาที่โรงพยาบาลแล้วพอตำรวจที่ได้ฟังดังนั้นตำรวจก็มีสีหน้าที่ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องที่ในตกพูดเพราะในที่เกิดเหตุพวกเขาก็ไม่เจอกับใครแต่แล้วจู่ๆตำรวจที่สอบปากคำก็มีสีหน้าแปลกๆเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังจะบีบคอเขาจนทำให้เขานั้นหายใจแทบไม่ออกแต่แล้วสักพักตำรวจนายนั้นก็นิ่งไปอีกทั้งแววตาของตำรวจก็ดูเปลี่ยนไปเหมือนว่าจะมีบางอย่างเข้าสิงแล้วตำรวจก็ได้พูดกับนายตัวว่าเขาไม่ได้คิดว่านายโตนั้นโกหกแต่ว่าในใบแจ้งความนั้นเขาจะเขียนว่านายโตขับรถชนครึ่งคนครึ่งสัตว์และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขานั้นเกิดอุบัติเหตุแบบนี้โอเคไหมพอสิ้นประโยคนั้นตำรวจก็โดนผีสาวชุดขาวเข้าเล่นงานต่อหน้าต่อตาของนายโตที่กำลังมองเห็นผีสาวตนนั้นและรู้สึกหวาดกลัวแบบสุดขีดแล้วตำรวจอีกนายก็ได้ถามกับนายโตว่าจะให้ลงบันทึกตามสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าใช่ลงบันทึกไปตามนั้นเลยด้วยเสียงที่สั่นเครือและหวาดกลัวและก็ไม่แน่ว่า
ผีสาวชุดขาวที่นายตบได้เจอนั้นอาจจะเป็นปีศาจจิ้งจอกไม่ก็ปีศาจงูที่กลายร่างมาเป็นคนก่อนที่เธอนั้นจะถูกจับไปสังหารก็เป็นได้ซามูไรประจำตระกูลเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อเอสโกเธอนั้นได้เพิ่งแต่งงานกับทาคาชิสามีและได้ไปอยู่ร่วมกับครอบครัวสามีในชนบทของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมในบ่ายวันนั้นเธอและแม่สามีก็ได้นั่งคุยกันซึ่งแม่นั้นได้บอกว่าดูเหมือนว่าเอสโกนั้นจะปรับตัวได้แล้วและสิ่งที่แม่ต้องการต่อไปก็คือลูกชายไว้สืบสกุลแล้วสักพักแม่ก็ได้ถามถึงสร้อยข้อมือของเธอซึ่งเธอก็ได้บอกว่าสร้อยข้อมือนั้นทาคาชินั้นให้เธอมาเพื่อเอาไว้ใช้คุ้มครองเธอพอแม่ได้ยินดังนั้นแม่ก็ทำหน้านิ่งไปทว่าเอสโกก็รู้ดีว่าความปรารถนาอันแรงกล้าของแม่นั้นก็คือได้เห็นหน้าหลานชายแต่มันก็เป็นปัญหาสำหรับเอสโกเพราะทาคาชินั้นทำงานอยู่ในบริษัทต่างประเทศอีกทั้งก็ยังต้องเดินทางอยู่ตลอดซึ่งมันก็ทำให้เธอและสามีไม่ค่อยจะมีเวลาด้วยกันแต่ทว่าในคืนนั้นเองที่เอสโกรู้ว่าประจำเดือนเธอกำลังจะมาและตั้งแต่เธอย้ายมาอยู่ที่บ้านแม่เธอก็มักจะฝันเห็นหมอกก่อนที่เธอนั้นจะมีประจำเดือนอยู่เสมอทว่าในคืนนั้นมันต่างไปมันไม่ใช่หมอกเหมือนเดิมที่เธอเคยเห็นแต่เธอนั้นรู้สึกว่าเธอนั้นตื่นขึ้นมาในความฝันและสังเกตเห็นซามูไรคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ห่างจากเธอนักแล้วจู่ๆซามูไรก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องและย้ำอยู่แบบนั้นหลายครั้งจนเอสโกต้องบอกว่าไม่ใช่หรอกเธอนั้นไม่ได้ตั้งท้องแต่แล้วซามูไรก็ได้บอกว่าให้เอสโกนำลูกชายของเธอมาให้เขาพอเอสโกได้ยินดังนั้นเธอก็คิดว่าซามูไรนั้นพูดไม่รู้เรื่องเพราะเธอก็ได้บอกไปแล้วว่าเธอนั้นไม่ได้ตั้งท้องแต่ซามูไรก็ยังพูดต่อไม่หยุดบอกว่าผู้สืบทอดตระกูลนี้อยู่ในตัวเธอและจะต้องส่งมาให้เขาพอพูดจบภาพก็ได้เผยให้เห็นใบหน้าของซามูไรที่มีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่อยู่ตรงตาด้านขวาอย่างน่ากลัวแล้วในจังหวะนั้นเองซามูไรก็จ้องมองมาอย่างเอสโกแล้วก็ได้ชักดาบออกมาซึ่งพอเอสโกเห็นแบบนั้นเธอก็ได้บอกว่าอย่ามายุ่งกับเธอแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเธอนั้นท้องหรือไม่ท้องแล้วทำไมเขาถึงต้องการลูกของเธอด้วยซึ่งในขณะนั้นเอสโกก็คิดว่ามันเป็นความฝันเธอจึงไม่รู้สึกกลัวอะไรแล้วก็ได้บอกกับซามูไรไปว่าถ้าอยากปลิดชีพเธอก็เอาเลยก่อนจะถอดสร้อยข้อมือของเธอแล้วคว้างใส่ซามูไรแล้วซามูไรก็ได้บอกว่าสร้อยข้อมือนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก่อนที่จะเสียบดาบเข้าฝักและหันหลังเดินจากไปแล้วสักพักแม่สามีก็ได้เปิดประตูเข้ามาเพราะแม่บอกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างภายในบ้านซึ่งมันก็ทำให้เอสโกได้รู้ว่าเธอนั้นไม่ได้ฝันอยู่แล้วแม่ก็เดินไปเก็บสร้อยข้อมือมาให้เอสโกพร้อมกับถามเธอว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมเอสโกถึงได้เหงื่อแตกขนาดนี้ซึ่งเอสโกก็ได้เล่าให้แม่ฟังว่าเธอนั้นคิดว่าเธอนั้นฝันว่าได้เจอข้อกับซามูไรที่น่ากลัวโดยซามูไรคนนั้นได้ถามหาลูกชายของเธอทั้งที่เธอนั้นยังไม่ได้ตั้งท้องพอแม่ได้ยินดังนั้นแม่จึงได้ถามว่าเอสโกสังเกตเห็นสัญลักษณ์ของตระกูลที่ซามูไรหรือเปล่าซึ่งพอเธอมานึกขึ้นดูดีๆเธอก็เห็นเหมือนสัญลักษณ์บางอย่างที่หน้าอกของซามูไรแล้วพอแม่ได้ยินดังนั้นแม่ก็บอกให้เก็บสร้อยข้อมือเอาไว้ให้ดีและหลังจากนั้น3เดือนเอสโกก็ได้ตั้งท้องและมีลูกกับทาคาชิจนมีอยู่วันหนึ่งแม่ได้ตัดสินใจบอกกับเอสโกว่าในตระกูลของเราลูกคนแรกมักจะต้องถูกเอาไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งทาคาชินั้นก็เป็นลูกคนที่สองและซามูไรที่เธอเห็นนั้นก็เป็นซามูไรบรรพบุรุษของเราและนี่มันก็อาจจะฟังดูแปลกเพราะในตอนที่ทาคาชิเกิดก็มีสร้อยข้อมือนั้นออกมาด้วยทาคาชิคงอยากจะให้เอสโกเก็บไว้เป็นเครื่องรางเพื่อปกป้องแม่และลูกแล้วเอสโกก็ได้สังเกตเห็นว่าที่โต๊ะหมู่บูชามีสัญลักษณ์แบบเดียวกันกับที่เธอเห็นอยู่ที่เสื้อของซามูไรมือสีขาว
เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อนากาซากุที่เดินคอตกกลับมาจากการคุยธุรกิจบางอย่างซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่สมหวังตามที่คิดเอาไว้จากนั้นนากาซากุก็ได้เข้าไปพักในโรงแรมห้องหมายเลข904ท่าทางของเขานั้นดูเหมือนคนหมดอะไรตายยาและรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังกับชีวิตมากซึ่งพอนากาซากุเข้าห้องมาเขาก็ต่อสายโทรศัพท์หาใครบางคนซึ่งก็น่าจะเป็นบริษัทเงินกู้ที่เขาได้ไปโวยวายใส่ก่อนหน้าเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยซึ่งพอเขาพยายามที่จะขอโทษบริษัทเงินกู้นั้นก็ได้วางสายไปมันจึงทำให้นากาซากุที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและต้องแบกภาระอะไรในชีวิตมากมายยิ่งรู้สึกเหมือนมืดแปดด้านและพอเขานั้นจ้องมองออกไปทางหน้าต่างเขาก็เกิดมีความคิดที่ไม่ดีที่เขานั้นอยากจะปิดชีพตัวเองขึ้นมาแต่ทว่าก็ยังดีที่เขานั้นไม่สามารถเปิดหน้าต่างบานนั้นออกมาได้แต่ภาวะความเครียดของเขาในตอนนี้มันก็ถึงขีดสุดจนเขาได้เปิดดูรูปลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนแล้วก็คิดไปว่าไม่สิเขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อลูกเขาจึงปิดม่านที่หน้าต่างนั้นไปทว่าในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงเคาะดังมาจากประตูหน้าห้องของเขาซึ่งพอนากาซากุออกไปเปิดดูเขาก็กลับไม่พบใครเลยแต่ภาพนั้นก็ได้เผยให้เห็นบางอย่างที่กำลังวนเวียนอยู่รอบๆตัวเขาพอนากาซากุเดินกลับเข้าห้องมาก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งในแวบแรกนากาซากุก็คิดไปว่าอาจจะเป็นสายของบริษัทเงินกู้แต่ทว่าพอเขารับสายปลายสายนั้นกลับมีเสียงแปลกๆที่เขานั้นก็จับใจความไม่ได้แล้วจู่ๆนากาซากุก็ได้ยินเสียงของลูกสาวดังแว่วออกมาเสียงของลูกสาวที่เรียกนากาซากุนั้นดังขึ้นซ้ำๆเหมือนกับว่าลูกสาวนั้นต้องการความช่วยเหลือก่อนที่สายนั้นจะตัดไปและเพียงครู่เดียวที่วางสายก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นที่หน้าต่างซึ่งพอนากาซากุเดินไปเปิดผ้าม่านออกเขาก็ได้เจอเข้ากับเงามือคนสีขาวแปะมาที่หน้าต่างทีละมืออย่างช้าๆแล้วก็เริ่มเร็วขึ้นซึ่งพอนากาซากุได้เห็นดังนั้นเขาก็ตกใจกลัวสุดขีดและคิดไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันแล้วพอมือสีขาวมาแปะที่หน้าต่างมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้หน้าต่างเกิดรอยร้าวและกำลังจะแตกออกก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปซึ่งก็ไม่แน่ว่ามือสีขาวเหล่านั้นเป็นมือของวิญญาณที่ได้คิดสั้นปิดชีพตนเองภายในโรงแรมแห่งนี้และไม่ว่าจะเป็นเสียงของลูกสาวในโทรศัพท์หรือมือสีขาวที่โผล่ออกมาหลอกหลอนนั้นพวกเขาก็อาจจะแค่มาเตือนสตินากาซากุว่าอย่าได้คิดสั้นเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีกแล้วเรื่องสยองจากโตเกียวครอบครัวผีเป็นเรื่องราวของโคโกที่กลางดึกคืนนั้นในขณะที่เธอกำลังนอนอยู่จู่ๆก็มีมือน้อยๆลอดออกมาจากผ้าห่มที่เธอกำลังห่มอยู่และได้เข้าบีบคอของเธอซึ่งในตอนแรกโคโกก็ไม่ค่อยแน่ใจนักว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเพียงแค่เธอนั้นรู้สึกว่าอยู่ดีๆเธอก็เริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกแต่ทว่าพอเธอเหลือบมองไปที่ใต้ผ้าห่มเธอก็ได้เจอเข้ากับเด็กชายคนหนึ่งที่มีดวงตาสีแดงจ้องมองมาอย่างเธอด้วยความอาฆาตแค้นพร้อมกับบีบคอของเธออยู่ซึ่งโคโกเองนั้นก็ไม่เคยเห็นเด็กชายคนนี้มาก่อนเลยมันจึงทำให้เธอนั้นรู้สึกสับสนและคิดไปว่านี่เธอคงจะโดนผีหลอกเข้าให้แล้วแต่ด้วยแรงของผีเด็กชายตัวน้อยมันก็เริ่มทำให้เธอนั้นหายใจไม่ออกโคโกพยายามฝืนสุดกำลังแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีประโยชน์เพราะเธอนั้นไม่สามารถขยับเคลื่อนตัวได้เลยอีกทั้งผีเด็กชายคนนั้นก็ยังคงจ้องมองเธอตาเขม็งทว่าในจังหวะที่เธอนั้นกำลังจะหมดลมหายใจก็มีเสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่เธอซึ่งพอผีเด็กชายได้ยินดังนั้นก็ได้หันไปมองตามเสียงและเริ่มปล่อยมือออกจากคอของโคโกซึ่งพอเธอหันมองไปตามเสียงดังกล่าว
เธอก็เจอกับชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ภายในห้องชายคนนั้นมีหน้าตาที่ซีดเซียวและดูน่ากลัวแต่โคโกก็ไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นและเด็กคนนี้เป็นใครทำไมทั้งสองคนถึงได้มายุ่งเกี่ยวกับเธอได้ตอนนั้นโคโกคิดได้แค่เรื่องผีแล้วผีชายคนนั้นก็ได้เรียกเด็กชายว่าฮิโรชิแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะเป็นพ่อลูกกันซึ่งผีพ่อนั้นได้เรียกผีลูกชายว่าไปคันเธอและเขาบอกว่าโคโกนั้นไม่ใช่คุณแม่ที่พวกเขานั้นกำลังตามหาอยู่ซึ่งประโยคนั้นมันก็ทำให้ดวงตาที่เคยเป็นสีแดงฉานของผีเด็กชายกลับไปเป็นดวงตาแบบธรรมดาแต่ก็ดูเหมือนว่าผีเด็กชายนั้นยังคงสงสัยอยู่ว่าโคโกนั้นจะไม่ใช่แม่ของเขาจริงๆหรือเปล่าจนผีพ่อได้เรียกผีลูกชายให้ไปอีกครั้งและในจังหวะนั้นเองผีลูกชายก็ค่อยๆก้มลงมามองที่หน้าของโคโกเหมือนจะพยายามสังเกตหาอะไรบางอย่างแล้วจู่ๆผีพ่อก็ได้เดินมาผสมโรงโดยผีพ่อนั้นได้เลิกหน้าผากของโคโกขึ้นและพูดกับผีเด็กชายว่าดูสิตรงหน้าผากของโคโกนั้นไม่มีแผลเป็นเลยซึ่งมันก็เป็นหลักฐานที่ว่านี่ไม่ใช่แม่ของพวกเราเข้าใจใช่ไหมพร้อมกับถามผีลูกชายว่าหิวแล้วใช่ไหมไปหาอะไรอร่อยๆทานกันเถอะพอผีพ่อพูดจบผีลูกชายก็ค่อยๆคลานกลับเข้าไปในผ้าห่มแล้วไม่นานนักโคโกก็รู้จักภวังค์ผีอำที่น่ากลัวเธอรู้สึกกลัวปนความสับสนว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับเธอเธอหายใจหอบเหนื่อยกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่แล้วในจังหวะนั้นเองจู่ๆก็มีคลื่นลูกใหม่ถาโถมเข้ามาในใต้ผ้าห่มของเธออีกทว่าในครั้งนี้มันมาเร็วและหนักกว่าเดิมแล้วผ้าห่มของเธอก็ถูกเปิดออกปรากฏร่างของผีผู้แม่ที่ผีสองพ่อลูกนั้นกำลังตามหาอยู่ตระหง่านอยู่เบื้องหน้าของเธออย่างน่ากลัวซึ่งผีแม่นั้นมีสภาพที่น่ากลัวกว่าผีพ่อและลูกมากเพราะตามใบหน้าและร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลอีกทั้งดวงตาสีแดงนั้นก็เหมือนกับดวงตาของผีลูกชายไม่มีผิดแล้วผีแม่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอจะไม่มีวันยกโทษให้ผีพ่อแน่ๆก่อนที่จะเข้าบีบคอของโคโกอีกครั้งซึ่งมันก็ทำให้โคโกกรีดร้องลั่นบ้านก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปแล้วก็ไม่แน่ว่าผีครอบครัวนี้อาจจะทำร้ายกันจนตายโดยผีแม่ที่เสียสติอาจจะลอบฆ่าผีพ่อลูกในตอนที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ซึ่งมันก็ทำให้ผีพ่อลูกออกตามหาผีแม่เพื่อที่จะล้างแค้นส่วนผีแม่ที่ดูเหมือนจะสติไม่ค่อยดีก็โผล่ออกมาทำร้ายโคโกเพราะคิดว่าโคโกนั้นเป็นชู้กับสามีของเธอส่วนคนที่ไม่รู้อินุอิเนอย่างโคโกก็ถือว่าเป็นคนที่ดวงซวยอย่างถึงที่สุดที่ได้มาเจอกับผีครอบครัวนี้นั่นเองเรื่องผีบอกเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยโนบุกิกับมิโกะคู่แฟนและโทโมโกะเพื่อนสนิทที่ในคืนนั้นพวกเขาตั้งใจว่าจะไปลองของกันที่บ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งพอทั้งหมดไปถึงโนบุกิก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันดูน่ากลัวจริงๆแล้วโทโมโกะจึงได้ถามกับมิโกะว่าเธอจะไม่เข้าไปกับพวกเราจริงๆหรอซึ่งมิโกะนั้นเป็นคนที่กลัวผีมากเธอจึงบอกว่าจะไม่เข้าไปในนั้นอย่างแน่นอนแต่เธอก็ยังหวั่นวันที่จะต้องนั่งรอคนเดียวอยู่ภายในรถจากนั้นโนบุกิกับโทโมโกะก็ได้เดินเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นทว่าในจังหวะที่มิโกะนั่งรออยู่ภายในรถเพียงคนเดียวเธอก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจึงได้นำแผ่นซีดีเพลงมาเปิดเพื่อที่จะกลบความกลัวของเธอแต่แล้วเพียงไม่นานโนบุกิและโทโมโกะก็ได้วิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากบ้านร้างพอมิโกะที่ได้เห็นดังนั้นเธอจึงพยายามถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นและจากผลที่มิโกะใช้แบตเตอรี่รถในการเปิดซีดีเพลงมันจึงทำให้โนบุกิสตาร์ทรถไม่ติดอยู่ครู่หนึ่งซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่แล้วสักพักรถก็สตาร์ทติดขึ้นมาได้แล้วพวกเขาก็รีบขับรถบึงหนีไปจากตรงนั้นในทันทีซึ่งพอทุกคนขับรถออกห่างจากบ้านร้างหลังนั้นมาแล้วมิโกะจึงได้ถามขึ้นอีกครั้งว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นภายในบ้านร้างหลังนั้นแต่โนบุกิก็ได้พูดขึ้นมาว่าดีแล้วที่มิโกะไม่ได้เข้าไปในนั้นแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองอยู่ดีๆเครื่องเล่นซีดีในรถก็เหมือนจะทำงานผิดปกติและได้เริ่มเปิดเสียงภายในบ้านร้างในตอนที่โนบุกิกับโทโมโกะเข้าไป
ซึ่งเสียงที่ทั้งคู่พูดคุยกันนั้นมันก็สื่อได้ว่าโนบุกินั้นแอบนอกใจมิโกะและกำลังแอบคบชู้กับโทโมโกะอยู่พอโนบุกิได้ยินดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะปิดเครื่องเล่นนั้นไปแต่ทำยังไงก็ปิดไม่ได้กระทั่งโทโมโกะชี้ให้พวกเขาดูทางด้านหน้าซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนนั้นแทบช็อกเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นว่ารถได้กลับมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านร้างที่เดิมแล้วเสียงที่ออกมาจากเครื่องเล่นซีดีก็ดูเหมือนว่าโนบุกิกับโทโมโกะนั้นได้เจอกับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวภายในบ้านร้างในตอนนั้นความหวาดกลัวได้แผ่ซ่านเข้าไปถึงทุกอนูจนมิโกะนั้นมองข้ามเรื่องนอกใจไปแล้วก็ได้ถามกับโนบุกิอีกครั้งว่าพวกเขานั้นเห็นอะไรภายในนั้นซึ่งเสียงที่พวกเขาได้ยินผ่านเครื่องเล่นซีดีมันก็เหมือนกับเสียงคนที่กำลังทุบอะไรบางอย่างอยู่แล้วภาพก็ได้ย้อนให้เห็นเหตุการณ์ก่อนที่โนบุกิกับโทโมโกะจะได้เจอกับต้นเสียงที่พวกเขาได้ยินในตอนนั้นทั้งคู่ได้เดินเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับคน2คนที่กำลังใช้ไม้ทุบอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งพอทั้งคู่สังเกตดูให้ดีๆพวกเขาก็ได้รู้ว่า2คนที่เห็นตรงหน้านั้นก็คือพวกเขานั่นเองที่กำลังใช้ไม้ทุบอะไรบางอย่างอยู่และในจังหวะนั้นเองมิโกะก็พยายามที่จะเค้นถามกับโนบุกิกับโทโมโกะว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นกันแน่ก่อนที่ภาพนั้นจะเผยให้เห็นว่าสิ่งที่โนบุกิกับโทโมโกะตัวปลอมนั้นทุบอยู่มันก็คือร่างของมิโกะนั่นเองแล้วร่างของมิโกะที่กำลังโดนปลิดชีพก็ได้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ได้แหกปากร้องขึ้นด้วยความน่ากลัวไม่แน่ว่าสิ่งที่โนบุกิกับโทโมโกะได้เจอนั้นมันอาจจะเป็นการเตือนจากผีกับเรื่องที่พวกเขาคบชู้และนอกใจมิโกะนั่นเองผีในห้องเตียงแฝดเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อโออิชิขณะนั้นเขาได้เดินทางเพื่อไปทำธุระบางอย่างในตัวเมืองแต่ทว่าโรงแรมทุกที่ที่เขาไปมันก็มีการจองเต็มหมดแล้วและเขาก็ไม่มีตัวเลือกมากนักเขาจึงได้มายังโรงแรมที่อยู่ห่างออกมาหน่อยแล้วก็ได้เข้าพักในห้องเตียงแฝดห้องหนึ่งที่เหลือว่างอยู่เพียงห้องเดียวและหลังจากที่โออิชิเดินเข้ามาภายในห้องได้ไม่นานมันก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นซึ่งพอเขาหันหลังกลับไปดูในจังหวะนั้นมีมือของใครสักคนโผล่มาแตะที่ไหล่ของเขาจากทางด้านหลังแต่พอโออิชิหันไปมองเขาก็ไม่เจอกับใครสักคนเลยโดยปกติแล้วโออิชินั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีและถึงแม้ว่าเขานั้นจะคิดว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติภายในห้องนั้นเขาก็ไม่มีห้องที่จะย้ายไปแล้วตกดึกคืนนั้นโออิชิก็พยายามทำตัวตามปกติแล้วก็ได้เตรียมแผนการประชุมในวันรุ่งขึ้นแต่แล้วอยู่ๆเขาก็รู้สึกถึงอะไรได้บางอย่างที่อยู่ภายในห้องนั้นกับเขาแต่พอเขาพยายามหันไปมองโดยรอบเขาก็ไม่เจอกับอะไรเลยแต่ทว่าในจังหวะที่โออิชิเดินไปเปิดผ้าม่านที่หน้าต่างภาพก็ได้เผยให้เห็นใครคนหนึ่งที่ใส่ชุดพละสีเขียวเดินผ่านหลังของเขาไปแถมก็ยังเปิดประตูเข้าไปยังอีกห้องซึ่งเสียงเปิดปิดประตูนั้นมันดังชัดเจนมากพอเห็นท่าจะไม่ดีก่อนจะนอนคืนนั้นโออิชิจึงได้นำเอาเครื่องรางมาไว้ที่ใต้หมอนเผื่อว่ามันจะกันผีที่อยู่ภายในห้องนั้นได้บ้างจากนั้นโออิชิก็คิดที่จะเปิดทีวีค้างเอาไว้เพื่อที่จะได้กลบความหลอนได้บ้างแต่ทว่าทีวีก็ไม่มีสัญญาณหรือช่องอะไรให้ดูเลยอีกทั้งในจังหวะนั้นเองโออิชิก็สังเกตเห็นศีรษะของใครสักคนผุดโผล่จากกระจกที่สะท้อนให้เห็นเตียงที่อยู่ด้านหลังของเขาซึ่งมันก็ดูเหมือนว่ามีใครสักคนกำลังกระโดดเล่นอยู่ที่เตียงข้างๆของเขาอีกทั้งเสียงกระโดดมันก็ยังฟังชัดเจนมากแต่พอในจังหวะที่โออิชิปิดทีวีไปภาพสะท้อนจากทีวีก็กลับมองไม่เห็นใครและเสียงกระโดดนั้นมันก็ได้หายเงียบไปด้วยโออิชิข่มใจไม่ให้กลัวแล้วก็ได้พูดออกมาเหมือนอยากจะให้ผีได้ยินว่าเขานั้นกำลังจะนอนแล้วแต่เพียงครู่เดียวที่เขาหลับตาลงแล้วก็ทำเป็นไม่สนใจจู่ๆก็มีเสียงคนปรบมือเป็นจังหวะดังมาจากเตียงข้างๆพอโออิชิได้ยินดังนั้นเขาก็พยายามที่จะสวดมนต์แต่เสียงปรบมือเป็นจังหวะนั้นมันก็ยังคงดังต่อเนื่องจนโออิชิเริ่มคุ้นชินกับเสียงปรบมือนั้นอีกทั้งเขาก็ยังได้ยินเสียงของผี
ที่ส่งสัญญาณให้เขาตอบรับหรือทำตามซึ่งโออิชิก็ได้ปรบมือเป็นจังหวะตามที่ผีตนนั้นปรบเหมือนกันแต่พอโออิชิหยุดปรบมือผีตนนั้นก็จะส่งเสียงรบกวนจนเขาจะต้องลุกขึ้นมาเล่นกับมันแล้วก็ปรบมือเป็นจังหวะตามที่มันพอใจจนกระทั่งทั้งผีทั้งคนปรบมือเป็นจังหวะเดียวกันและพร้อมเพรียงกันมาแต่ในจังหวะที่ทั้งคู่กำลังปรบมือกันอย่างเมามันอยู่นั้นโออิชิก็ได้ใช้จังหวะนั้นหยิบเครื่องล้างใต้หมอนออกมาแล้วก็ได้ยื่นใส่ผีที่อยู่ด้านหลังของเขาซึ่งภาพก็ได้เผยให้เห็นว่าผีตนนั้นเป็นเหมือนผีครูพละชายคนหนึ่งและพอผีครูพละเห็นเครื่องล้างมันก็ได้อึ้งไปสักพักแต่โออิชิก็ยังกัดฟันหลับตาปี๋ยื่นเครื่องล้างใส่มันและหวังว่าผีตนนั้นจะหายไปซึ่งมันก็ได้ผลผีครูพละพอได้เห็นเครื่องล้างมันก็ค่อยๆคานถอยหลังแล้วก็หายไปในที่สุดและในวันต่อมาที่โออิชิได้ไปสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ได้ความว่าผีตนนั้นเป็นโค้ชบาสเกตบอลจากโรงเรียนมัธยมตนที่ได้มาผูกคอปิดชีพตัวเองภายในห้องนั้นนั่นเองความลึกลับที่ต้องปกปิดเปิดเรื่องมากับเหตุการณ์ของเด็กสองคนที่โทชิฮิโกะกำลังเค้นถามอะไรบางอย่างกับมิโนรุว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก่อนที่ภาพจะย้อนให้เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นโดยในวันหยุดของเด็กทั้งสองคนมิโนรุกับโทชิฮิโกะที่ชื่นชอบการถ่ายภาพมาทั้งคู่ได้ไปยังสวนสาธารณะใกล้บ้านและหาสิ่งที่น่าสนใจหรือลึกลับถ่ายกันแล้วในวันนั้นมิโนรุก็ได้นำรูปใบหนึ่งยื่นให้กับโทชิฮิโกะแล้วก็บอกว่าเขานั้นถ่ายภาพติดจานบิน UFO ซึ่งพอโทชิฮิโกะได้ดูแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่อีกทั้งครั้งที่แล้วที่มิโนรุถ่ายติดมันก็ยังเป็นแค่ภาพถ่ายเครื่องบินธรรมดามิโนรุที่เริ่มจะหมดความน่าเชื่อถือเขาจึงได้งัดม้วนฟิล์มแห่งความลับของเขาออกมาและได้บอกว่าเขาจะให้โทชิฮิโกะนั้นได้ดูแล้วเด็กทั้งสองก็ได้เดินกลับมายังบ้านของมิโนรุซึ่งพอคนเป็นแม่เห็นมิโนรุก็ได้เดินเข้ามาคุยและถามว่ามิโนรุนั้นไปทำอะไรมาเพราะเมื่อกี้มีชายชุดดำสองคนมาถามถึงมิโนรุซึ่งมิโนรุเองพอได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกงงและได้บอกว่าเขาไม่รู้จักชายชุดดำสองคนนั้นเลยแต่แม่ก็ยังบอกว่าชายชุดดำสองคนนั้นบอกว่ารู้จักมิโนรุเป็นอย่างดีแต่มิโนรุก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ได้พาโทชิฮิโกะขึ้นไปบนห้องแต่ทว่าพอมิโนรุเปิดห้องเข้าไปเขาก็ต้องเจอข้าวของที่อยู่ภายในห้องถูกรื้อค้นกระจัดกระจายเต็มไปหมดเหมือนกับว่ามีใครต้องการค้นหาอะไรบางอย่างที่สำคัญภายในห้องนั้นพอมิโนรุเห็นดังนั้นก็ได้วางกระเป๋าและลงไปถามกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ห้องของเขาและในจังหวะนั้นเองโทชิฮิโกะก็ได้แอบขโมยเอาม้วนฟิล์มแห่งความลับของมิโนรุไปแล้วสักพักก็มีสายโทรศัพท์จากสำนักพิมพ์เบอร์มิวด้ารายเดือนที่เป็นนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆโทรมาคุยกับมิโนรุแล้วมิโนรุก็ได้บอกกับโทชิฮิโกะว่าทางสำนักพิมพ์โทรมาคุยเกี่ยวกับเรื่องภาพในม้วนฟิล์มที่เขาส่งไปเพราะมันดูน่าสนใจมากแล้วก็อยากลงรูปนั้นในนิตยสารและได้เรียกให้มิโนรุไปเจอคนของสำนักพิมพ์ที่สถานีทว่าหลังจากวันนั้นที่มิโนรุได้ออกจากบ้านไปมิโนรุก็ได้หายตัวไปเลยจนแม่ของมิโนรุต้องแจ้งกับทางตำรวจเพื่อให้ช่วยออกตามหาลูกชายของเธอแล้วโทชิฮิโกะก็เริ่มคิดไปว่าหรือสาเหตุที่มิโนรุนั้นหายตัวไปอาจจะเป็นเพราะภาพในม้วนฟิล์มแห่งความลับที่เขาขโมยมาโทชิฮิโกะเริ่มโทษตัวเองและได้แง่หน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าหวังว่ามิโนรุจะกลับมาในสักวันทว่าในเย็นวันนั้นเองโทชิฮิโกะก็ได้เดินเข้าไปชนกับชายชุดดำสองคนที่มีท่าทางลึกลับก่อนที่ชายชุดดำสองคนนั้นจะบอกให้โทชิฮิโกะนั้นไปกับพวกเขาเพราะมิโนรุนั้นรออยู่และพอเห็นท่าจะไม่ดีกลัวว่าจะหายตัวไปแบบมิโนรุโทชิฮิโกะจึงพยายามที่จะวิ่งหนีออกมาแต่ถึงแบบนั้นก็ยังโดนชายชุดดำไล่ตามมาจนเจอ
และโทชิฮิโกะก็ได้ถูกชายชุดดำจับตัวเอาไว้ได้ที่สุดแล้วโทชิฮิโกะจึงได้หยิบม้วนฟิล์มออกมาแล้วคว้างมันทิ้งไปพอชายชุดดำเห็นแบบนั้นพวกมันก็อ้าปากเหมือนกับทำการคู่แต่โชคยังดีที่มีตำรวจเข้ามาเห็นเข้าชายชุดดำทั้งสองจึงได้ปล่อยโทชิฮิโกะแล้วก็ได้หายตัวไปในทันทีแล้วในวันต่อมาทางตำรวจก็เจอตัวมิโนรุตรงบริเวณสวนสาธารณะแล้วภาพก็ได้มาถึงเหตุการณ์ตอนต้นเรื่องที่โทชิฮิโกะพยายามที่จะเค้นถามกับมิโนรุว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วมิโนรุนั้นหายตัวไปไหนมาอีกทั้งชายชุดดำเหล่านั้นเป็นใครมีความสงสัยในหัวของโทชิฮิโกะเต็มไปหมดแต่ทว่ามิโนรุนั้นก็ตกอยู่ในอาการเหม่อลอยแล้วก็ไม่ได้พูดหรือตอบอะไรออกมาจนโทชิฮิโกะที่รู้สึกสำนึกผิดจึงได้บอกเรื่องที่เขาแอบขโมยม้วนฟิล์มของมิโนรุไปพอมิโนรุได้ยินดังนั้นอยู่ๆมิโนรุก็ได้เงียบไปสักพักก่อนที่จะอ้าปากทำเสียงขู่เหมือนกับที่ชายชุดดำทำกันแล้วก็ชี้นิ้วใส่โทชิฮิโกะเหมือนกับว่าในตอนนี้มิโนรุนั้นกลายไปเป็นพวกของชายชุดดำไปแล้วและเท่านั้นก็ยังไม่พอแม่ของมิโนรุอีกคนก็ยังทำท่าทางเหมือนกันแล้วก็ได้ชี้นิ้วไปยังโทชิฮิโกะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพราะมิโนรุได้บังเอิญไปถ่ายติดภาพของพวกชายชุดดำซึ่งก็น่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ภายในโลกและเพื่อเป็นการปกปิดความลับนี้พวกมันจึงต้องทำลายหลักฐานจากม้วนฟิล์มและปิดปากคนที่รู้เรื่องตัวตนของพวกมันโดยที่ทำให้เป็นพวกของมันนั่นเองการล้างแค้นเป็นเรื่องราวของโทโมคาซึที่ได้เดินทางมาหาพี่ชายในชนบทหลังจากที่ภรรยาของพี่ชายนั้นเพิ่งได้เสียชีวิตไปแล้วพี่ชายของโทโมคาซึก็ได้ขออะไรบางอย่างกับเขาโดยบอกว่าอยากจะให้โทโมคาซึนั้นนอนค้างที่บ้านกับเขาสักคืนโดยที่พี่ชายได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่นิ่งๆบอกว่าเขานั้นกลัวภรรยาของเขาจริงๆซึ่งพอโทโมคาสึได้เห็นแบบนั้นเขาก็อดสงสารพี่ชายของเขาไม่ได้เขาจึงได้ตัดสินใจค้างคืนในบ้านหลังนั้นแล้วก็ได้โทรไปบอกกับแฟนสาวในระหว่างที่พี่ชายนั้นกำลังอาบน้ำอยู่ซึ่งทางพี่ชายก็อยากจะให้โทโมคาสึอยู่ใกล้ๆกับเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนว่าพี่ชายนั้นจะกลัวอะไรบางอย่างแต่โทโมคาสึเองก็คิดไปว่าการตายของภรรยาของพี่ชายอาจจะทำให้พี่ชายนั้นตกใจมากและแพนิคไปเองอีกทั้งพี่ชายก็ยังแก่มากแล้วแล้วก็ดูว่าคงจะไม่มีอะไรแต่ทว่าจู่ๆพี่ชายก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือจนโทโมคาสึต้องรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วพี่ชายก็ได้บอกกับโทโมคาสึว่าภรรยาของเขาดึงขาและพยายามที่จะทำให้เขาจมน้ำแล้วพี่ชายก็ได้สารภาพว่าในตอนที่ภรรยาของเขานั้นยังมีชีวิตอยู่เขานั้นเคยทุบตีภรรยาอยู่หลายครั้งและในตอนนี้ที่ภรรยาของเขานั้นตายไปแล้วเธอก็จะกลับมาแก้แค้นเขาแล้วพี่ชายก็ได้ขอร้องโทโมคาสึให้นอนอยู่ข้างๆเขาในคืนนี้เพราะพี่ชายของเขานั้นรู้สึกกลัวมากๆแต่แล้วพอตกกลางดึกจู่ๆพี่ชายก็ได้ส่งเสียงร้องครวญครางขึ้นมาเหมือนกับว่าพี่ชายนั้นกำลังถูกตบตีอยู่ซึ่งโทโมคาสึก็ได้ยินเสียงตบตีนั้นจนเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวและได้ผงะถอยหลังออกไปแต่ทว่าเขากลับต้องเจอกับผีภรรยาของพี่ชายที่โผล่ออกมาหลอกหลอนเขาอยู่ทางด้านหลังจนมันทำให้เขาเริ่มสติแตกและวิ่งหนีไปยังห้องน้ำเพื่อที่จะล้างหน้าแต่ในจังหวะนั้นเองโทโมคาสึก็รู้สึกว่าเขานั้นโดนตบหัวไปทีหนึ่งก่อนที่เขานั้นจะหันไปเจอกับผีภรรยาของพี่ชายที่กำลังแช่น้ำอยู่ในอ่างและจ้องมองมาอย่างเขาด้วยสายตาที่น่ากลัวเรื่องสยองจากโตเกียวชุดเกราะซามูไรในตำนานเป็นเรื่องราวของฮิโดริที่หลงใหลในวงการภาพยนตร์เธอจึงได้ตัดสินใจเข้ามาทำงานเป็นมัณฑนากรดูแลส่วนต่างๆซึ่งรับช่วงงานให้กับสตูดิโอภาพยนตร์แต่นั่นมันเป็นงานที่ต่างจากที่เธอคิดไว้มาเพราะงานนั้นยากสกปรกและอันตราย
เธอต้องคอยดูแลของในการแสดงและทำความสะอาดมันทุกชิ้นจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังทำความสะอาดของประกอบฉากซึ่งมันก็เป็นหมวกของนักรบซามูไรโบราณพอมิกิเพื่อนร่วมงานของเธอมาเห็นเข้ามิกิก็ทำหน้าตาตื่นกลัวแล้วก็ได้บอกให้ฮิโดริรีบเก็บมันเอาไว้ก่อนที่มิกินั้นจะรีบเดินไปจากตรงนั้นซึ่งมันก็ทำให้ฮิโดริรู้สึกสงสัยว่าหมวกซามูไรที่เธอทำความสะอาดอยู่นั้นมันจะน่ากลัวตรงไหนกระทั่งตกเย็นในวันนั้นอยู่ๆฮิโดริก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากห้องเก็บชุดซึ่งในตอนแรกเธอก็คิดว่าอาจจะเป็นทีมงานที่ยังไม่กลับบ้านแต่พอเธอนั้นเดินไปยังต้นเสียงเธอก็ได้เจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่สวมใส่ชุดนักรบซามูไรค่อยๆเดินเข้ามาหาเธออีกทั้งเขาก็ยังจ้องมองเธอด้วยสายตาที่น่ากลัวจนมันทำให้ฮิโดริรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้กรีดร้องจนเธอนั้นเป็นลมไปในวันต่อมาพอทางผู้จัดการทาดาโนได้รู้ข่าวเขาก็ได้นำชิ้นส่วนของข่าวเก่าบนหน้าหนังสือพิมพ์มาให้ฮิโดริดูซึ่งมันเป็นข่าวการเสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำของดาราหนุ่มคนหนึ่งแล้วทาดาโนก็ได้ถามว่าชายที่ฮิโดริเห็นนั้นใช่ชายคนนี้หรือเปล่าซึ่งฮิโดริเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะเธอก็มองเห็นหน้าชายที่สวมชุดซามูไรไม่ถนัดแล้วทาดาโนก็ได้เล่าให้ฟังว่าชุดเกราะและหมวกของนักรบซามูไรนั้นมันเป็นอาถรรพ์ของที่นี่เพราะเมื่อแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องยุคนั้นวงการภาพยนตร์ถดถอยมากอีกทั้งเงินทุนในการทำภาพยนตร์ก็ยังต่ำจึงมีการไล่พนักงานออกจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่ชุดนักรบซามูไรเก่าแก่ที่ดาราชายนั้นใส่แสดงมันถึงได้ถอดไม่ออกจนทุกคนได้รับรู้ข่าวการตายที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นทางทีมงานก็ได้พยายามทำพิธีชะล้างชุดนั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงชะล้างแบบไหนหรือแม้กระทั่งเอาไปเผาไฟชุดซามูไรนั้นมันก็ยังคงหวนกลับมาตั้งไว้ที่หิ้งตามเดิมไม่แน่ว่าชุดก่อนนักรบซามูไรนั้นมันอาจจะมีจิตวิญญาณก็เป็นได้แล้วทาดาโนก็ได้ถามกับฮิโดริหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ชนขนลุกว่าเธอนั้นคิดที่จะลาออกแล้วใช่ไหมแต่กลับเป็นว่าฮิโดรินั้นไม่คิดที่จะลาออกเพราะเธอนั้นรักในวงการภาพยนตร์มากและเธอก็จะไม่ยอมลาออกไม่ว่าจะยังไงก็ตามซึ่งมันก็ทำให้ทาดาโนรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเธอมากแต่ในหัวของฮิโดรินั้นก็ยังคิดถึงเรื่องชุดก่อนนักรบซามูไรอยู่ตลอดทว่าหลังจากนั้นไม่นานทาดาโนก็ได้เสียชีวิตซึ่งทางทีมงานบอกว่าทาดาโนนั้นตกจากบันไดข้างที่เก็บของจนทำให้เขานั้นคอหักตายแล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นใบหน้าของนักรบซามูไรในวันที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่แน่ว่าสิ่งที่ทำให้ทาดาโนนั้นต้องตายอาจจะเป็นวิญญาณของนักรบซามูไรในตำนานก็เป็นได้ทำนานผีในออฟฟิศเป็นเรื่องของหนุ่มพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไคโดในวันที่ทุกคนกำลังมุ่นทำงานจนหัวปันไคโดกลับมานั่งอ่านประวัติของออฟฟิศที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่ทำงานล่วงเวลาข้ามคืนไปในวันที่20คนคนนั้นจะหายตัวไปเพราะว่ามีวิญญาณสาวออฟฟิศวัยกลางคนได้เผาตัวเองตายเพราะหลงรักชายคนหนึ่งซึ่งพอไคโดได้อ่านดูแล้วเขาก็คิดไปว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระกระทั่งหัวหน้างานได้สั่งให้ไคโดทำงานล่วงเวลาในวันนั้นซึ่งพอทุกคนในออฟฟิศได้ยินก็ต่างพากันจ้องมองมายังไคโดเพราะในวันนั้นเองมันก็เป็นวันที่คาบเกี่ยวกับวันที่20พอดีเหมือนกับเรื่องหลอนตำนานออฟฟิศที่เขาได้อ่านไปทว่าพอไคโดได้รับมอบหมายเช่นนั้นเขาก็เลยรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกซึ่งในวันนั้นไคโดก็ได้มองไปที่ชิมาโกะเพื่อนร่วมงานที่ทำงานได้อย่างกระฉับกระเฉงเขาจึงได้นึกเลื่อมใสเธอและคิดไปว่าจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ทำงานเก่งเหมือนกับชิมาโกะทว่าพอเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าก็ได้เข้ามานินทาชิมาโกะว่าดูเหมือนว่าชิมาโกะนั้นจะทำงานเก่งก็จริงแต่เธอนั้นก็มีมุมที่น่ากลัวอยู่และก็ไม่แน่ว่าชิมาโกะนั้นอาจจะเป็นผีในเรื่องเล่าที่เขานั้นอ่านอยู่ก็เป็นได้ซึ่งพอไคโดได้ยินดังนั้นเขาก็นึกขำและคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอย่างชิมาโกะต้องเป็นแม่บ้านที่ดีได้อย่างแน่นอน
ตกดึกคืนนั้นที่ไคดุต้องทำงานล่วงเวลาซึ่งมันก็เป็นวันซวยของเขาเพราะเขาเองก็ดันมีนัดกับแฟนสาวจนแฟนสาวของเขาต้องส่งข้อความมาด่าว่าจะต้องให้เธอรอนานแค่ไหนแต่แล้วอยู่ดีๆความในออฟฟิศก็เกิดดับและในจังหวะนั้นเองก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาซึ่งพอไคดุรับสายแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับจากปลายสายเลยแล้วพอเขาวางสายไปความก็ได้กลับมาติดตามปกติแต่ทว่ามันก็มีอีเมลเรื่องหลอนของออฟฟิศที่เขาเพิ่งได้อ่านไปในวันนี้รวมมาอยู่ที่หน้าจอและไม่นานนักก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาอีกแต่พอใครดูรับสายในคราวนี้ปลายสายนั้นก็มีเสียงครวญครางของหญิงสาวคนหนึ่งดังออกมาจนใครดูที่ได้ยินดังนั้นต้องรีบวางสายไปในทันทีแต่ทว่าพอเขานั้นวางสายไปเสียงโทรศัพท์จากเครื่องอื่นๆก็ได้ดังขึ้นมารัวๆดังระงมไปทั่วออฟฟิศจนใครดกที่เห็นท่าจะไม่ดีเขาจึงได้รีบเก็บข้าวของและกำลังจะเดินออกไปจากออฟฟิศแต่ทว่าในจังหวะที่เขากำลังจะออกจากออฟฟิศไปนั้นจู่ๆไฟในออฟฟิศก็ได้ดับลงแถมก็ยังมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังก้องออกมาบอกว่าเธอร้อนมากซึ่งพอใครดกหันมองไปรอบๆเขาก็ได้เจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มายืนอยู่ข้างหลังของเขาซึ่งพอมองดูแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือชิมาโกะนั่นเองเธอพยายามเดินมาบีบคอของไคโดจนไคโดจะต้องวิ่งหนีไปที่ลิฟต์แต่ทว่าในจังหวะที่ไคโดพยายามที่จะกดลิฟต์ลงไปเขาก็ได้หันไปเจอกับชิมาโกะที่กำลังยืนอยู่ภายในลิฟต์กับเขาแล้วเธอก็ได้พุ่งตัวเข้ามาหาไคโดจนไคโดนั้นสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาจากความฝันในตอนที่เขานั้นเผลอหลับไปในออฟฟิศนั่นเองซึ่งมันก็ทำให้ไคโดรู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งแต่ณเวลาในขณะนั้นมันก็ใกล้ที่จะเที่ยงคืนเข้าไปแล้วไคโดจึงกำลังจะกลับบ้านไปแต่ทว่าพอเขานั้นเดินมาอย่างลิฟต์เขาก็ได้สังเกตเห็นลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนขึ้นมาทั้งที่เขานั้นยังไม่ทันจะโกรธระหว่างนั้นในหัวของเขาก็คิดถึงเรื่องหลอนที่เขาเพิ่งได้อ่านอีกทั้งเรื่องความฝันที่น่ากลัวมันก็ทำให้เขาใจเต้นไม่เป็นจังหวะและแล้วพอลิฟต์นั้นได้เปิดออกเขาก็ได้เจอเข้ากับชิมาโกะแล้วทั้งคู่ก็ได้แหกปากร้องใส่กันด้วยความหวาดกลัวก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ออฟฟิศเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นั้นทั้งคู่นั้นเข้าใจผิดกันไปเองเพราะชิมาโกะก็ไม่ใช่ผีแต่ที่เธอกรีดร้องนั้นเป็นเพราะว่าไคโดะทำให้เธอนั้นตกใจและเหตุที่ชิมาโกะจะต้องกลับมาที่ออฟฟิศในตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นลืมไฟล์ที่จะต้องใช้ในการประชุมในวันพรุ่งนี้แล้วพอเธอได้ไฟล์งานแล้วชิมาโกะก็ได้เดินเข้าไปถามกับไคโดะว่าเขานั้นคิดว่าเธอนั้นเป็นผีใช่ไหมก่อนจะพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องหลอนในตอนที่ทำงานล่วงเวลาอยู่คนเดียวซึ่งชิมาโกะก็แค่พูดหล่อเล่นจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ทำการปิดออฟฟิศแล้วก็ได้เดินมาอย่างลิฟต์ด้วยกันและอีกไม่กี่นาทีเวลาก็จะถึงเที่ยงคืนแล้วและระหว่างที่ทั้งคู่กำลังอยู่ในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนลงไปอย่างชั้นล่างไคโดะก็ได้บ่นเรื่องที่เขาต้องทำงานล่วงเวลาจนทำให้ต้องเกิดปัญหากับแฟนแต่แล้วอยู่ดีๆลิฟต์ก็ลงมาหยุดอยู่ที่ชั้น8ซึ่งพอลิฟต์นั้นเปิดออกทั้งคู่ก็ได้เจอเข้ากับหุ่นหลองชุดจำนวนมากที่ตั้งไว้อยู่ในชั้นนั้นเพราะชั้นนั้นเป็นแผนกเสื้อผ้านั่นเองพอคิดได้ดังนั้นแล้วไคโดะก็ได้กดปิดลิฟต์ไปแล้วในขณะนั้นชิมาโกะได้เล่าเรื่องความรักของตัวเองว่าเธอนั้นก็เคยมีแฟนที่อายุน้อยกว่าตอนนั้นเธอสนุกมากแล้วไคโดะก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอเองก็ยังไม่แก่สักหน่อยซึ่งคำพูดนั้นมันก็ทำให้ชิมาโกะชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็ได้เดินเข้าไปยั่วยวนไคโดะเบาๆทว่าในจังหวะนั้นเองลิฟต์ก็ได้ลงมาหยุดอยู่ที่ชั้น7อีกและพอลิฟต์เปิดออกก็ปรากฏว่าชั้นนั้นเป็นแค่เพียงออฟฟิศอีกชั้นหนึ่งเพียงเท่านั้นทว่าพอไคโดะกดปิดลิฟต์ไปชิมาโกะก็เริ่มลุกเข้าหาไคโดะแต่ไคโดะนั้นก็ได้บอกว่ามันจะไม่เป็นการดีถ้าหากคนในออฟฟิศรู้ว่าเราแอบมีนอกมีในกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้เดินถอยห่างออกจากเธอแต่พอลิฟต์ได้เคลื่อนลงไปอีกชั้นลิฟต์ก็ได้เปิดออกอีกทว่าในชั้นนี้เป็นออฟฟิศที่ปิดใช้งานซึ่งไคโดะก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมลิฟต์ถึงได้หยุดในทุกๆชั้นแต่ในจังหวะที่ไคโดะกำลังสงสัยอยู่นั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน5นาทีซึ่งมันก็ได้ข้ามมาเป็นวันที่20แล้ว
และเพียงครู่เดียวลิฟก็ได้ส่งเสียงเตือนออกมาว่าลิฟจะไม่หยุดอยู่ที่ชั้นนี้ทว่าในจังหวะนั้นเองไฟในลิฟก็ได้ดับไปแล้วอยู่ดีๆชิมาคุก็ได้โผล่มายืนอยู่ด้านหลังของเขาและก็ได้ถามกับไคโดว่าเขายังมองว่าเธอนั้นเป็นสาวจริงๆหรอและไคโดจะไม่รังเกียจเขาจริงๆหรอจากนั้นชิมาคุก็พยายามที่จะเข้าไปบีบคอไคโดภายในลิฟจนไคโดจะต้องรีบวิ่งหนีออกมาแต่ทว่าเขาก็ถูกชิมาคุกระชากเน็กไทของเขาเอาไว้และในจังหวะนั้นเองประตูลิฟต์ก็ได้ปิดลงชิมากุที่อยู่ภายในลิฟต์พยายามที่จะกระชากเน็กไทของไคโดเอาไว้พร้อมกับหัวเราะเสียงดังแล้วก็ได้เอื้อมมือไปกดลิฟต์ให้ลิฟต์นั้นลงไปอย่างชั้นล่างซึ่งมันก็ทำให้เน็กไทที่รั้งคอไคโดเอาไว้แน่นขึ้นไปเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถที่จะรั้งมันเอาไว้ได้อีกแล้วเพราะลิฟต์นั้นมันได้เคลื่อนลงไปสุดท้ายแล้วไคโดก็ได้จบชีวิตลงในที่สุดโดยที่ชิมากุนั้นไม่ใช่ผีแต่เป็นฆาตกรที่เสียสติและอกหักจากความรักมาแล้วก็ได้ยึดถือเอาตำนานเรื่องผีออฟฟิศมาใช้ในการลงมือกับเหยื่อนั่นเองจักรยานคันเก่าเป็นเรื่องราวของยูริที่ในฤดูใบไม้ผลินั้นเธอกำลังจะได้แต่งงานกับคู่มั่นของเธอซึ่งเธอนั้นตัดสินใจเก็บข้าวของและกำลังจะย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ที่เธอนั้นอยู่อาศัยมาตั้งแต่เป็นนักเรียนและในจังหวะที่เธอกำลังเก็บของอยู่นั้นยูริก็ได้ยินเสียงเหล็กดังเอียดอาดดังมาจากที่ระเบียงห้องซึ่งพอเธอนั้นเดินออกไปดูเธอก็สังเกตเห็นจักรยาน3ล้อถีบที่คุณยายนั้นซื้อให้ในสมัยที่เธออายุได้3ขวบและทุกครั้งที่เธอนั้นย้ายที่อยู่ใหม่เธอก็จะนำเอามันติดตัวไปด้วยเสมอแต่ถ้าว่าในตอนนี้จักรยานคันนั้นมันได้ขึ้นสนิมหมดแล้วเธอจึงได้โยนมันทิ้งลงกับพื้นและคิดว่าเธอคงจะไม่เอามันไปด้วยแล้วซึ่งในเช้าวันต่อมาเธอจึงได้เอาจักรยานคันนั้นไปทิ้งไว้ที่กองขยะแห่งหนึ่งแต่เธอก็รู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันที่จะต้องทิ้งของที่หวงแหนในวัยเด็กไปทว่าหลังเลิกงานในวันนั้นพอยูรินั้นเดินกลับมาที่ถนนเส้นเดิมเธอก็ไม่เห็นจักรยานของเธอนั้นอยู่ที่นั่นแล้วแต่ทว่าพอเธอนั้นเดินกลับเข้าห้องมาเธอก็ต้องรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะจักรยานคันเก่าของเธอนั้นมันได้กลับมาอยู่ภายในห้องของเธอซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกและน่าขนลุกมากแต่ยูริก็ไม่ได้สนใจอะไรและเธอก็ได้นำมันไปวางไว้ที่กองขยะเหมือนเดิมตกดึกคืนนั้นในขณะที่ยูรินั้นกำลังนอนหลับฝันอยู่เธอก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กในวันเกิดของเธอซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คุณยายได้ซื้อจักรยาน3ล้อมาเป็นของขวัญให้เธอซึ่งในตอนนั้นยูริรู้สึกดีใจและมีความสุขมากและเธอก็ได้ให้สัญญากับคุณยายไว้ว่าเธอจะรักและถนอมจักรยานคันนั้นตลอดไปแล้วสักพักเธอก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหล็กดังเอี๊ยดอ๊าดอยู่ภายในห้องซึ่งพอเธอหันไปมองอย่างข้างๆเธอก็แทบช็อกกับภาพที่ได้เห็นเมื่อจักรยานคันเดิมที่เธอนั้นนำมันไปทิ้งถึง2ครั้งได้กลับมาอยู่ภายในห้องอีกครั้งจนอาทิตย์ถัดมาเธอก็ยังทิ้งมันไปไม่ได้กระทั่งแฟนของเธอที่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับจักรยานคันนั้นก็ได้เดินทางมาหาเธอที่ห้องแล้วก็ได้ขอดูจักรยานคันดังกล่าวซึ่งเธอนั้นใช้กล่องคุมมันเอาไว้แต่ทว่าพอแฟนของเธอเปิดกล่องที่คุมอยู่ออกเขาก็กลับไม่พบกับจักรยานคันนั้นซึ่งมันก็ทำให้ยูรินั้นรู้สึกแปลกใจมากแต่แฟนของเธอนั้นคิดไปว่ายูรินั้นสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่ออำเขาเล่นทว่าตกเย็นในวันนั้นยูริก็ได้ยินเสียงเหล็กที่ดังเอี๊ยดอาร์ตขึ้นมาอีกแต่ในครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับเสียงปั่นจักรยานที่ดังเข้ามาใกล้ๆเธอใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนว่ามันมาหยุดอยู่ที่ด้านหลังของเธอซึ่งพอยูรินั้นหันหลังกลับไปมองเธอก็ได้เจอเข้ากับจักรยานคันนั้นที่กำลังปั่นเข้ามาหาเธอโดยไม่มีอะไรกั้นโยกเยกเอ่ยเป็นเรื่องราวของยูกิ
นักเรียนคนหนึ่งที่ได้มาเข้าค่ายสันทนาการกับเพื่อนๆทว่ายูกินั้นเป็นคนที่นอนหลับได้ยากหากได้มานอนต่างที่ต่างทางหรือว่านอนร่วมกับคนอื่นๆซึ่งเพื่อนของเธอเมกุมิก็ได้เข้ามาบอกกับยูกิว่าหากว่าเธอนั้นนอนไม่หลับก็ให้ลองสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าดูแล้วพอตกดึกคืนนั้นที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วแต่ยูกินั้นก็ยังคงตื่นอยู่ยูกิจึงพยายามสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าตามที่เมกุมิแนะนำแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะเธอนั้นก็ยังคงรู้สึกตื่นอยู่ตลอดและก็ไม่มีวี่แววว่าจะง่วงสักนิดเลยทว่าในจังหวะนั้นเองเธอก็ได้สังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดสีดำผมยาวมานั่งอยู่ไม่ห่างจากเธอซึ่งยูกินั้นคิดว่าเป็นเมกุมิเพราะคิดว่าเมกุมิก็คงจะนอนไม่หลับเหมือนกันพอคิดได้ดังนั้นจู่ๆหญิงสาวคนดังกล่าวก็ค่อยๆยกตัวไปมาพร้อมกับพงกหัวลงอย่างแรงแล้วก็ได้กลับเงยหน้าขึ้นแล้วก็พงกหัวลงอีกครั้งทำแบบนั้นซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนมันเริ่มดูน่ากลัวอีกทั้งในจังหวะนั้นเธอก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเมกุมินั้นก็นอนอยู่ข้างๆเธอแล้วหญิงสาวที่กำลังนั่งพงกหัวอยู่นั้นเป็นใครยิ่งคิดเธอก็ยิ่งสงสัยและหญิงสาวคนนั้นก็ยิ่งพงกหัวแรงขึ้นและโยกแรงขึ้นไปอีกตอนนี้ยูกิเริ่มรู้สึกกลัวว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันน่าจะเป็นผีแล้วพอเธอคิดได้ดังนั้นหญิงสาวคนดังกล่าวก็ได้หยุดพงกหัวแล้วก็นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มพงกหัวแบบแรนดอมไร้ทิศทางและโยกตัวแรงขึ้นเป็น10เท่าจนทำให้ยูกินั้นไม่กล้ามองและได้หันหน้าหนีไปอีกทางแต่ทว่าอีกด้านหนึ่งของเธอนั้นก็มีหญิงสาวชุดดำผมยาวถึง2คนกำลังออกท่าทางพงกหัวอยู่เหมือนกันยูกินั้นรู้สึกกลัวจนหัวใจแทบหยุดเต้นและในจังหวะนั้นหญิงสาวทั้งสองก็ได้ตีลังกาหมวนหน้าเข้ามาหายูกิพอยูกิได้เห็นแบบนั้นเธอจึงได้หันหน้าไปอีกด้านแล้วก็พยายามข่มตาหลับแต่ทว่าเธอก็ยังได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ข้างๆเธอซึ่งพอเธอนั้นลืมตาขึ้นมามองเธอก็ได้เจอเข้ากับหญิงสาวชุดดำ3คนกำลังนั่งล้อมเมกุมิอยู่และหนึ่งในนั้นก็ได้นำเม็ดข้าวสารออกมาเคี้ยวหล่นลงตรงหน้าของเมกุมิเต็มไปหมดพอรุ่งเช้าเพื่อนๆที่ได้เห็นเม็ดข้าวสารเปล่าหกอยู่เต็มที่นอนของเมกุมิก็พากันคิดไปว่าเมกุมินั้นคงจะหิวมากถึงขนาดเอาเม็ดข้าวสารเปล่ามาเคี้ยวกินตอนกลางคืนแต่เมกุมิก็ยังคงยืนยันว่าเธอไม่ได้เอาเม็ดข้าวสารเปล่ามากินซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันก็ยังคงหาสาเหตุไม่ได้และยูกิก็ไม่ยอมบอกเรื่องที่เธอเห็นกับใครมาจนถึงปัจจุบันเรื่องสยองจากโตเกียวเงื่อนงำแห่งความตายเป็นเรื่องราวของนักเรียนสาวกลุ่มหนึ่งที่ในเย็นวันนั้นพวกเธอที่ประกอบด้วยมาเซชิริโกและก็เลโกได้ไปยังบ้านร้างแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าบ้านผีซึ่งในตอนแรกมาเซก็ได้ถามกับชิริโกว่าจะเข้าไปในนั้นจริงๆหรอแต่ด้วยความที่ชิริโกะนั้นตั้งใจที่จะมาถ่ายวิดีโอในบ้านผีอีกอย่างทั้ง3คนก็ได้สัญญากันไว้แล้วว่าจะเข้าไปในนั้นด้วยกันแล้วทั้งหมดก็ได้เดินเปิดรั้วเข้าไปในบ้านผีซึ่งก่อนที่จะเข้าไปภายในบ้านชิริโกะก็ได้เอากล้องวิดีโอที่เธอเตรียมมาออกมาเปิดถ่ายเหตุการณ์ทุกอย่างเอาไว้แล้วทั้งหมดก็ได้เดินเข้าไปในบ้านโดยในระหว่างนั้นมาเซก็รู้สึกได้ว่ากำลังมีใครสักคนจ้องมองลงมาจากชั้นบนของบ้านแต่ทว่าพอพวกเธอทั้งแหงหน้าขึ้นไปมองก็ไม่เจอกับใครแต่มาเซก็ยังยืนยันว่าเธอนั้นเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆแล้วระหว่างบทสนทนานั้นจู่ๆเรโกะก็ได้เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็เรียกให้เพื่อนทั้งสองนั้นตามเข้าไปทว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะในระหว่างที่กำลังเดินสำรวจบ้านอยู่นั้นเรโกะก็มาหายๆแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับเพื่อนทั้งสองคนอย่างที่เคยแต่พอมาเสพูดขึ้นมาว่าเราไปสำรวจที่ชั้น2กันดีกว่า
เลียโกก็ได้พูดสวนขึ้นมาทันทีว่ามันไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดีทว่าพอทั้งหมดเดินไปที่บันไดพวกเธอก็เจอข้อกับกรงเหล็กที่กั้นเอาไว้มันจึงทำให้ทั้งหมดเริ่มถอดใจที่จะขึ้นไปยังชั้น2ของบ้านแต่แล้วจู่ๆกล้องของชิริโกก็เกิดทำงานผิดปกติซึ่งชิริโกคิดว่าแบตเตอรี่มันอาจจะใกล้หมดเธอจึงได้เดินออกมานอกบ้านเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ทว่าในจังหวะนั้นเองเธอก็รู้สึกเหมือนขนลุกขึ้นทั้งตัวแล้วก็ทำให้เธอถึงกับขาอ่อนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่เธอก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอจนมีเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรเข้ามาก็คือเรโกโดยเรโกได้บอกกับชิริโกว่าอย่าได้ขึ้นไปข้างบนบ้านก่อนที่จะวางสายไปซึ่งมันก็ทำให้ชิริโกนึกสงสัยว่าทำไมเรโกถึงได้พูดแบบนั้นแล้วในจังหวะเดียวกันที่ชิริโกแอนหน้าขึ้นไปมองอย่างชั้น2เธอก็เห็นเหมือนกับเรโกที่เพิ่งเดินผ่านไปแล้วชิริโกจึงได้สงสัยว่าเรโกนั้นขึ้นไปยังชั้น2ได้อย่างไรทั้งๆที่มีกรงเหล็กกั้นอยู่จากนั้นชิริโกก็ได้เดินกลับเข้าไปในบ้านซึ่งพอเธอเดินเข้ามาเสกเพื่อนอีกคนก็ได้หายตัวไปแล้วสักพักเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของมาเสกดังมาจากมุมหนึ่งของบ้านซึ่งพอเธอเดินไปยังต้นเสียงเธอก็เจอเข้ากับมาเสกที่กำลังอยู่ในท่าทางที่หวาดกลัวกับอะไรบางอย่างมาเสกพยายามที่จะเปิดประตูออกไปข้างนอกบ้านแต่ประตูมันก็เปิดไม่ออกมาเสกได้บอกกับชิริโกว่ามีใครบางคนที่อยู่ชั้นบนและกำลังจะเดินลงมาแต่ชิริโกก็ไม่เห็นว่าจะมีใครที่ไหนเลยแล้วชิริโกจึงได้ถามกับมาเสกว่าเรโกนั้นหายไปไหนแต่คำถามนั้นมันก็ทำให้มาเสกรู้สึกงงว่าเรโกที่ไหนกันเพราะมาเสกก็เห็นแค่ชิริโกกับเธอเท่านั้นแล้วชิริโกจึงได้กรอดูวิดีโอเทปเพราะเธอนั้นเชื่อว่าเธอได้ถ่ายเรโกเอาไว้ตั้งแต่เดินเข้ามาแต่ทว่าในวิดีโอเทปนั้นมันก็มีเพียงเธอกับมาเสกเพียงเท่านั้นก่อนที่ทั้งคู่จะสังเกตเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งในวิดีโอเทปซึ่งมันก็ดูคล้ายๆกับเรโกกำลังมองลงมาจากที่ชั้น2พอเห็นดังนั้นจู่ๆโทรศัพท์ภายในบ้านก็ได้ดังขึ้นทั้งๆที่บ้านร้างแห่งนี้ไม่เคยมีคนอยู่เลยและชิริโกกับมาเสกก็เพิ่งได้มารู้ในภายหลังว่าเรโกนั้นได้แขวนคอตัวเองในบ้านเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแต่มันก็เกิดคำถามหลายอย่างว่าทำไมเรโกถึงได้ล่อให้เธอกับมาเสกมายังบ้านหลังนี้อีกอย่างชิริโกก็ยังรู้สึกว่าวิญญาณของเรโกนั้นทำไมมาวนเวียนอยู่ภายในบ้านหลังนี้หรือว่าการตายของเรโกนั้นมันจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านผีหลังนี้กันแน่สัตว์ประหลาดเป็นเรื่องราวของนาโอมิหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังนั่งรถมากับแฟนซึ่งแฟนของเธอก็ได้ขับรถมาส่งเธอยังลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งโดยระหว่างนั้นก็มีข่าวออกทางวิทยุว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในย่านที่เธออาศัยอยู่โดยสภาพศพนั้นถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆแต่นาโอมิก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ได้เดินทางมาหาเพื่อนเธอตามปกติแต่ทว่าในขณะที่เธอกำลังจะเปิดประตูเข้าไปในโรงแรมประตูที่ลานจอดรถมันก็กลับถูกล็อกเอาไว้พอเห็นแบบนั้นนาโอมิจึงคิดว่าเธอจะเดินไปยังด้านหน้าของโรงแรมแทนโดยในระหว่างนั้นเธอก็พยายามโทรหาเพื่อนของเธอแต่มันก็ไม่ติดกระทั่งเธอเดินไปสักพักสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นเหมือนคราบสีแดงๆเหมือนเลือดที่แห้งกรังอยู่ด้านหลังของเสาต้นหนึ่งอีกทั้งในจังหวะเดียวกันนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับสัตว์ประหลาดคำรามเบาๆอยู่ด้านหลังของเธออยู่ตลอดซึ่งมันก็ทำให้เธอใจคอไม่ค่อยดีเธอจึงต้องรีบเร่งฝีเท้าให้เร็วกว่าปกติแต่ทว่าพอเธอเดินหลบมุมไปได้ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงของเจ้าสัตว์ประหลาดดังมาจากด้านหน้าของเธออีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันได้โผล่ออกมาให้เธอเห็นและพอนาโอมิได้เจอกับมันเธอก็รีบวิ่งหนีมันไปในทันทีแต่ทว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันก็วิ่งไล่ตามเธอมาติดๆกระทั่งนาโอมินั้นพลาดท่าเสียหลักและล้มลงกับพื้นซึ่งในจังหวะนั้นนาโอมิก็ได้หันหลังกลับไปมอง
แต่เธอก็ไม่เจอกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วทว่าในจังหวะเดียวกันเสียงของเจ้าสัตว์ประหลาดก็ได้ดังขึ้นมาไกลๆแล้วพอเธอหันหลังกลับไปอย่างด้านหน้าเธอก็ได้เจอเข้ากับมันเต็มๆตาซึ่งมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับกอริลลาตัวใหญ่ที่มีกรงเล็บแหลมคมพอเห็นแบบนั้นนาโอมิก็ได้กรีดร้องดังลั่นเหมือนกับคนเสียสติด้วยความกลัวก่อนที่เจ้าสัตว์ประหลาดจะกระโจนเข้าไปตะปบเธอแล้วก็ลากร่างของเธอไปขย้ำกินอย่างอร่อยหลังเสาต้นหนึ่งแล้ววิทยุก็ได้ประกาศข่าวของนาโอมิว่านาโอมินั้นถูกฆาตกรรมอยู่ที่ลานจอดรถโดยสภาพศพของเธอถูกฉีกกระชากออกจากกันอย่างไม่มีชิ้นดีวิญญาณโบราณเป็นเรื่องราวของพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาซาโตะในเย็นวันนั้นลูกสาวของเขามิซาโตะได้เดินทางไปช่วยงานศพของญาติคนหนึ่งมันจึงทำให้มาซาโตะได้ลงมือทำอาหารเองเป็นครั้งแรกทว่าในจังหวะที่เขากำลังทานข้าวอยู่จู่ๆไฟในบ้านก็เกิดรวนกระพริบติดๆดับๆอยู่แบบนั้นอีกทั้งทีวีก็เหมือนว่าสัญญาณมันจะมาหายซึ่งอพาร์ตเมนต์ที่มาสโตเช่าอยู่นั้นมันก็เป็นอพาร์ตเมนต์เก่าที่ราคาไม่แพงและการที่ภรรยาของเขาที่เพิ่งเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันมันจึงทำให้เขาต้องพยายามอย่างหนักที่จะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกสาวตกดึกคืนนั้นมาสโตะที่ผ่อยหลับไปบนโต๊ะทานข้าวก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกงงกับตัวเองว่าทำไมตัวเองนั้นถึงขยับเขยื้อนไม่ได้เลยและคิดไปว่าหรือว่านี่มันจะเป็นอาการของตะคริวกินแต่มันก็แปลกที่อาการมันเหมือนกับถูกตึงร่างเอาไว้ถึงครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเคยเป็นแต่มันก็กลับมีบางอย่างที่ต่างออกไปนั่นคือหางตาของมาสโตะมองเห็นหญิงสาวญี่ปุ่นสวมชุดคิโมโนนั่งเย็บอะไรบางอย่างอยู่ที่มุมห้องพอเห็นแบบนั้นมาสโตะก็พยายามฝืนร่างตัวเองให้ขยับไปดันซ่อมคันหนึ่งที่อยู่ข้างๆให้มันหล่นลงไปจากโต๊ะจนมันทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมาซึ่งพอหญิงสาวในชุดกิโมโนได้ยินเข้าเธอก็ได้หันหน้ามามองมาสโตะอย่างช้าๆด้วยสายตาและใบหน้าอย่างน่ากลัวมาสโตะพยายามที่จะแหกปากร้องแต่ร้องยังไงก็ร้องไม่ออกแล้วหญิงสาวในชุดกิโมโนก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วค่อยๆเดินมาอย่างเขาก่อนที่จะยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกกับเขาว่าเขาดูไม่เหมือนตุ๊กตาเลยแล้วในความกลัวสุดขีดนั้นมาสโตะก็ได้หลุดออกจากผวังและลุกขึ้นมานั่งได้แต่ในจังหวะเดียวกันหญิงสาวในชุดกิโมโนก็ได้หายไปแล้วมาสโตะได้แต่คิดในใจว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขาแล้วหญิงสาวในชุดกิโมโนคนนั้นเป็นใครกันและในจังหวะที่เขากำลังสงสัยอยู่นั้นมาสโตะก็ได้ไปสะดุดกับแสงไฟที่มันส่องออกมาจากห้องของลูกสาวซึ่งพอเขาได้เดินเข้าไปดูเขาก็เห็นเหมือนกับลูกสาวกำลังนอนคุมโปงตัวสั่นอยู่แต่ทว่าพอเขาดึงผ้าห่มออกเขาก็ได้เจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่กำลังนอนตัวสั่นอยู่บนเตียงแล้วก็ได้พูดกับมาสโตะว่าขอน้ำหน่อยขอน้ำอยู่แบบนั้นซ้ำๆจนมาสโตะที่รู้สึกกลัวอยู่แล้วถึงขนาดต้องเป็นลมไปซึ่งพอมาสโตะตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนั้นได้มานอนอยู่ที่พื้นห้องของลูกสาวโดยในขณะนั้นมิซาโตะลูกสาวก็ได้กลับมาแล้วเธอจึงได้บอกให้พ่อนั้นออกไปจากห้องของเธอทว่าในจังหวะที่มาซาโตะเดินออกมาจากห้องของลูกสาวได้ไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงของลูกสาวนั่งกรีดร้องขึ้นก่อนที่จะรู้สึกว่าร่างของเขาเองกำลังโดนตรึงเอาไว้อีกครั้งเหล่าภาพก็ได้เผยให้เห็นหญิงสาวในชุดกิโมโนที่ได้โผล่ออกมาก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปซึ่งก็ไม่แน่ว่าอพาร์ตเมนต์ราคาถูกที่มาซาโตะเช่าอยู่นั้นมันอาจจะมีประวัติของคนตายมาแล้วนับไม่ถ้วนก็เป็นได้